ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะที่ให้ความเมตตาและความอนุเคราะห์ในการมาเป็นวิทยากรของงานเสวนาเราในวันนี้นะคะงานเสวนาเราวันนี้คือภาษากฎหมายทำไมเข้าใจยากนะคะอย่างแรกเลยก็ขอกล่าวแนะนำวิทยากรแต่ละท่านก่อนนะคะก็วิทยากรในวันนี้นะคะเรามีทั้งหมด3ท่านซึ่งทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์โดยตรงนะคะกับการทั้งใช้ภาษากฎหมายการเป็นนักแปลนะคะหรือแม้กระทั่งทำงานวิชาการก็ตามนะคะหากผู้ชมแต่ละท่านนะคะได้ติดตามผลงานของอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะผู้ชมก็จะอาจจะเคยเห็นหนังสือของอาจารย์นันทนะบ้างหรืออาจจะเคยเห็นคอร์สนะคะสอนภาษาของอาจารย์ยุทธชัยบ้างค่ะหรือบางท่านอาจจะเคยเรียนกับอาจารย์สัจวัฒน์นะคะค่ะก่อนสำหรับวิทยากรในวันนี้นะคะวิทยากรท่านแรกนะคะขอแนะนำอาจารย์ยุทธชัยวิธีกรนะคะอาจารย์พิเศษวิชาการแปลตัวบทประเภทกฎหมายและวิชาภาษาอังกฤษในบริบทกฎหมายแห่งคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยุทธชัยสวัสดีครับค่ะและอาจารย์ท่านที่สองนะคะอาจารย์นันทนะอินทะนนท์นะคะทนายความหุ้นส่วนบริษัทดิลิกี้แอนด์กิปปินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสวัสดีค่ะอาจารย์นันทนะค่ะสวัสดีครับค่ะและอาจารย์ท่านที่สามนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจวัฒน์เรืองการกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงขออภัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สัจวัฒน์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะแล้วก็ขอต้อนรับผู้ชมทุกคนนะคะเข้าสู่เซสชั่นภาษากฎหมายทำไมเข้าใจยากนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงภาษากฎหมายว่าทำไมเมื่อเราสื่อสารออกไปหรือว่าเวลาเราเห็นตัวบทเนี่ยดูเป็นภาษาที่ซับซ้อนหรือมีสำนวนร้อยกองโวหารอะไรต่างๆนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งนักกฎหมายนักศึกษากฎหมายหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปอาจจะมีการตั้งคำถามว่าทำไมภาษากฎหมายจึงแตกต่างจากภาษาพูดคุยหรือแม้กระทั่งภาษาวิชาการในแขนงอื่นที่เราใช้กันในปัจจุบันนะคะวันนี้เราก็จะมาหาคำตอบและทำความเข้าใจกันนะคะว่าทำไมภาษากฎหมายจึงมีความยากและซับซ้อนและเราอาจจะต่อยอดกันไปถึงว่าภาษากฎหมายที่ควรจะเข้าใจง่ายหรือที่ควรจะเป็นควรเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่คำถามแรกกันเลยนะคะสำหรับวิทยากรทุกท่านนะคะสามารถตอบคำถามได้ท่านใดสะดวกตอบสามารถเปิดไมค์ได้เลยนะคะสำหรับคำถามแรกอย่างที่เราเข้าใจกันนะคะว่าเวลาเราเห็นตัวบทกฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในพระราชบัญญัติต่างๆหรือแม้กระทั่งประมวลนะล้วนแต่แล้วมีคำสร้อยหรือแม้กระทั่งมีสำนวนที่เป็นร้อยกองนะคะหรือเป็นคำกลอนต่างๆถ้าหากท่านลองสังเกตแต่ละมาตรานะคะซึ่งตัวภาษากฎหมายเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนภาษาที่เราใช้กันปัจจุบันหมายถึงภาษาที่เราสื่อสารกันในชีวิตประจำวันนะคะเช่นคำว่าพ้นวิสัยมีไว้ในครอบครองทำไมเราจึงไม่ใช้คำว่าเรามีสิ่งของเนี้ยหรือว่าเราครอบครองสิ่งของนี้เป็นต้นนะคะจึงเกิดคำถามว่าถ้าหากภาษาซับซ้อนแล้วเนี่ยทำให้คนทั่วไปหรือแม้กระทั่งนักกฎหมายเองมีความสับสนหรืออาจจะต้องตีความแตกต่างกันไปนะคะจึงมีคำถามขึ้นว่าเหตุใดภาษากฎหมายเหล่านี้จึงมีความซับซ้อนและการซับซ้อนเนี่ยตั้งใจบัญญัติให้คนแค่กลุ่มนึงเช่นนักกฎหมายบางกลุ่มเข้าใจกันเองหรือไม่นะคะรบกวนท่านวิทยากรท่านใดที่ต้องการตอบคำถามนี้สามารถเปิดไมค์ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคผมขออนุญาตก่อนไหมฮะอาจารย์ครับโอเคนะครับผมสัจวัฒน์ครับก็ที่รามคำแหงก็จะเรียกอาจารย์บ๊อบนะครับก็สอนประวัติศาสตร์กฎหมายนะครับโดยเฉพาะรับผิดชอบในส่วนประวัติศาสตร์กฎหมายไทยเอาละกันนะฮะ
ในส่วนของกฎหมายไทยเนี่ยผมอธิบายสั้นๆอย่างนี้ครับว่าภาษากฎหมายบ้านเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองยุคใหญ่ๆนะสองยุคใหญ่ๆก็คือว่ายุคแรกๆเนี่ยที่มาของกฎหมายไทยบ้านเราเนี่ยเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคือผมเรียกรวมๆภาษากฎหมายไทยว่ามันเป็นภาษาวรรณคดีที่เรียกว่าเป็นภาษาวรรณคดีเนี่ยผมอยากจะย้อนนึกถึงกลับไปแล้วก็ให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของการเขียนกฎหมายเนี่ยถ้าเอามาเปรียบเทียบกับสำนวนที่บอกว่าคนชั้นใดเขียนหรือบัญญัติกฎหมายก็เพื่อชนชั้นนั้นเนี่ยนะครับก็เพราะว่าในอดีตบ้านเราเนี่ยที่มาของกฎหมายเนี่ยก็คงจะหลีกหนีไม่พ้นเรื่องความเชื่อเรื่องของศาสนานะครับศาสนาที่ว่าเนี่ยสมัยก่อนผมก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความผสมปนเปของศาสนาผีศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาพุทธเนี่ยนะครับที่มันปนเปผสมออกมาเป็นเบื้องหลังของการฉายภาพเป็นตัวบทกฎหมายมาตราในปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างจะผสมปนเปกันมาทีนี้เนี่ยมันก็คงจะหลีกหนีไม่พ้นคำว่าศาสนาที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือเรื่องของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับซึ่งไทยเราเองเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลรูปแบบของศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งสิ่งที่มากับคติความเชื่อของแนวคิดการปกครองของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนั่นก็คือคัมภีร์พระธรรมศาสตร์นะครับคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในสังคมสุโขทัยเนี่ยเรายังไม่ค่อยปรากฏเห็นความเด่นชัดของคัมภีร์พระธรรมศาสตร์สายฮินดูเนี่ยเสียเท่าไหร่แต่ว่าจะมาเห็นเด่นชัดในรูปแบบที่ค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยก็คือในสมัยอยุธยาในอยุธยาเองเนี่ยนะครับเมื่อเรารับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็แปลสภาพรูปแบบการปกครองเนี่ยโดยมีการเรียกชื่อขนานนามเรียกพระนามของพระมหากษัตริย์ว่าเป็นรามาธิบดีมาด้วยเนี่ยนะครับก็จะเอาแนวคติความเชื่อเรื่องพวกนี้มาด้วยแล้วก็ถูกถ่ายทอดผ่านวรรณกรรมวรรณกรรมที่เราได้ยินได้เห็นได้คุ้นได้ชินกันทุกวันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของรามายณะก็คือรามเกียรตินะครับทีนี้พอภาษาเนี่ยมันถูกถ่ายทอดมาทางเรื่องของวรรณกรรมเรื่องของศาสนาด้วยเนี่ยนะครับก็มักจะมีการใช้สำนวนคำสร้อยต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะก็คือเขียนสำนวนคำสร้อยเพื่อที่จะตอกย้ำถึงความสวยงามของวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของภาษาทีนี้ที่ผมบอกว่าชนชั้นใดเขียนกฎหมายก็เพื่อชนชั้นนั้นเนี่ยเพราะว่าการเรียนกฎหมายในสมัยก่อนเนี่ยหรือวิชาธรรมศาสตร์หรือวิชานิติศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาเรียนกันเฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูงเคยมีถึงขนาดว่าคือสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่อยากให้คนได้เรียนกฎหมายนะครับเพราะการเรียนกฎหมายหรือราษฎรได้ทั่วไปหรือไพร่ทั้งหลายได้เรียนกฎหมายก็จะทํานําไปสู่เรื่องของการทำให้คนกลายเป็นพวกเจ้าถ้อยหมอความเพราะฉะนั้นคนที่รู้หนังสือหรือเรียนกฎหมายส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นกลุ่มชนชั้นสูงในอดีตนะครับที่จะรู้เพราะว่าวิชาธรรมศาสตร์หรือวิชานิติศาสตร์ถ้าย้อนกลับไปศึกษาเนี่ยผมค้นข้อมูลกลับไปเนี่ยในฝั่งพราหมณ์ฮินดูหรืออินเดียเองเนี่ยนะครับเป็นวิชาที่ใช้ในการปกครองเพราะฉะนั้นคนที่จะเรียนนิติศาสตร์หรือเรียนกฎหมายในสมัยก่อนเนี่ยคือคนที่เรียนเพื่อเอาไว้เอาความรู้พวกนี้ไปใช้ในทางปกครองเพราะฉะนั้นคนที่เรียนกฎหมายก็จะอยู่ในชนชั้นปกครองซะเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นภาษาก็จะมีลักษณะสมบัติสำนวนหรือมีคำที่ค่อนข้างจะสลวยสวยงามออกไปทางวรรณกรรมนะครับหรือมีลักษณะเป็นคำซ้ำคำสร้อยทีนี้ภาษากฎหมายเนี่ยทำไมถึงมักจะชอบเป็นคำซ้ำคำสร้อยอ่านแล้วเข้าใจยากผมยกตัวอย่างนะครับในบทบัญญัติพระอัยการเนี่ยอยู่ในกฎหมายตรา3ดวงซึ่งในประวัติศาสตร์กฎหมายในลักษณะโจรเนี่ยบทที่43ยังเขียนคำว่าผู้ใดทุจริตจิตบาปช้าทำไมเราต้องเขียนคำว่าผู้ใดทุจริตจิตบาปช้าเอาแค่ทุจริตก็จะเพียงพอแล้วมั้งทำไมต้องไปขยายความคำว่าจิตบาปช้าอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยในภาษากฎหมายไทยสมัยก่อนชอบจะมีคำสร้อยคำซ้ำเข้ามาคือสาเหตุที่มีคำสร้อยคำซ้ำเพื่อไปตอกย้ำครับตอกย้ำถึงลักษณะของบริบทหรือของคำนั้นเนี่ยให้มันมีความหนักแน่นเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาเขาเขียนตัวบทกฎหมายเนี่ยก็มักจะใช้คำที่ค่อนข้างจะเป็นแบบบางทีเรามองว่าเป็นคำภาษาไทยแต่ความเป็นจริงคืออาจจะลอกมาจากคำต่างประเทศหรือคำเขมรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคำซ้ำคำสร้อยเช่นพ่อแม่ลูกพี่น้องยายหลานอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้เขาคงจะไม่เขียนอย่างเงี้ยอย่างกฎหมายลักษณะพยาการผัวเมียเนี่ยมาตราหนึ่งบอกว่าพ่อแม่ลูกพี่น้องยายหลานตาหลานลุงหน้าหลานทำชู้กันคือแทนที่จะเขียนสั้นๆบอกว่าถ้าญาติพี่น้องสืบสายโลหิตทำชู้กันอย่างเงี้ยมันก็คงจะชัดเจนแต่ว่าคือในสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้เขียนอย่างนี้
เพราะฉะนั้นในสมัยก่อนการเขียนคําออกอย่างนั้นเนี่ยเป็นลักษณะการเขียนเพื่ออธิบายคําด้วยในส่วนหนึ่งนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องเขียนออกมาอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งใช้คําว่าอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่พวกเราเคยสับสนเนี่ยนะฮะผมเคยบรรยายกฎหมายผมถามนักศึกษาว่าคําว่าอย่างใดอย่างหนึ่งกับคําว่าอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยมันเหมือนกันไหมนะครับหรือแม้กระทั่งคําว่าท่านว่าแล้วไซอะไรอย่างเงี้ยในภาษากฎหมายมักจะมีคําเหล่านี้ปรากฏอยู่ค่อนข้างจะบ่อยนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่ไม่ได้สอนแค่ประวัติศาสตร์กฎหมายเนี่ยผมสอนในวิชากฎหมายจำนองเนี่ยคำประกันจำนองจำนำเนี่ยนะผมก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะอ่านไปอ่านมามันแปลเหมือนภาษาอังกฤษเลยนะฮะทำไมถึงบอกว่าแปลเหมือนภาษาอังกฤษพอรู้สึกว่าเอ๊ะพอไปศึกษารากที่มาก็คืออ๋อเราเขียนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษก่อนเดี๋ยวอันนี้ก็ท่านอาจารย์สองท่านก็คงจะอธิบายในส่วนของการแปลทีนี้เนี่ยภาษากฎหมายในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส่วนหนึ่งพอหลังๆมาเราลอกมาจากต่างประเทศแล้วมาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยพออ่านไปอ่านมาก็ยิ่งอีลุงตุงนางยากไปอีกเพราะว่าโครงสร้างของการจัดประโยคมันไม่เหมือนภาษาไทยทีนี้ด้วยความที่คําไทยภาษาไทยเองมีความยุ่งยากอยู่แล้วเนี่ยพอไปเจอแปลมาจากต่างประเทศอีกก็ยิ่งงงกันไปกันใหญ่อันนี้ก็คือความยากนะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปในภาษาไทยในภาษาเป็นภาษาวรรณคดีนะครับเป็นภาษาในวรรณคดีทีนี้นอกจากเป็นภาษาในวรรณคดีแล้วเนี่ยนะครับภาษากฎหมายไทยยังมีลักษณะของอันนี้ผมพูดถึงปรัชญาของกฎหมายนิดหนึ่งคือความเชื่อของคนเราเนี่ยนะฮะจะมองว่ากฎหมายเนี่ยมีลักษณะเป็นข้อบังคับถูกไหมครับถ้าใครอยู่สำนักกฎหมายหรือมีคติแนวความเชื่อเรื่องสำนักกฎหมายบ้านเมืองก็จะตอบว่ากฎหมายหมายความว่าระเบียบหรือข้อบังคับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นโครงสร้างของคำหรือภาษาเนี่ยที่จะมีลักษณะของการเป็นคำสั่งอยู่ในตัวบทผมยกตัวอย่างนะครับในตัวบทกฎหมายมักจะใช้คำว่าท่านว่าบังคับหรือใช้คำว่าให้หรือใช้คำว่าจำต้องอย่างเงี้ยท่านจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราอ่านตัวบทกฎหมายมักจะมีคำว่าให้ทำจำต้องอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆในตัวบทกฎหมายเพราะฉะนั้นในตัวบทกฎหมายนอกจากจะมีคำที่มันค่อนข้างจะเป็นภาษาสำนวนวรรณคดีแล้วเนี่ยในตัวโครงสร้างการเขียนหรือการออกแบบมาตราเนี่ยนะครับในโครงสร้างกฎหมายภาษาไทยเองเนี่ยยังมีคำที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับคำสั่งนะฮะท่านจะสังเกตดูเช่นให้จำต้องบังคับอย่างเงี้ยอยู่เสมอถ้าเราลองอ่านตัวบทดูซึ่งเดี๋ยวในตอนท้ายๆเนี่ยหรือในการตอบคำถามผมจะยกตัวอย่างบางมาตราให้เห็นเท่านั้นเองนะครับทีนี้อันนี้ก็อธิบายให้ฟังเบื้องต้นแล้วก็ตอบคำถามที่ทางพิธีกรถามก่อนว่าเอ๊ะทำไมภาษาไทยจึงมีลักษณะคำซ้ำสำบัดสำนวนก็ต้องอธิบายว่าเนื่องจากว่ามันมาจากอิทธิพลของสังคมวัฒนธรรมและรูปแบบการปกครองซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามาจากเรื่องของศาสนาด้วยนะฮะก็เลยจะมีลักษณะแบบนี้อันนี้ผมเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับค่ะขอบคุณอาจารย์สัจวัฒน์มากนะคะเป็นประวัติศาสตร์กฎหมายที่คลาสย่อมๆเลยภายในเวลาอันสั้นนะคะทีนี้อยากจะสอบถามอาจารย์ยุทธชัยค่ะว่าถ้าในแง่ของภาษาศาสตร์หรือว่าในแง่ของนักแปลนะคะอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับภาษากฎหมายที่มีความซับซ้อนหรือบัญญัติเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหมือนดังในประวัติศาสตร์ที่อาจารย์สัจวัฒน์เล่ามาหรือไม่คะครับขอบคุณครับก็ได้ฟังในแง่มุมทางด้านประวัติศาสตร์มาก็จะเห็นภาพความเป็นมาเป็นไปของภาษากฎหมายใช่ไหมครับอันนี้ผมขอตีกรอบก่อนละกันเนาะว่าอันนี้เราพูดถึงเฉพาะแค่ภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษเราจะยังไม่ทีนี้เนี่ยขอแชร์ประสบการณ์ในลักษณะว่าผมเป็นนักภาษาแล้วกันเนื่องจากก็เรียนทางด้านนี้มานะครับแล้วก็เรียนด้านกฎหมายด้วยทำงานด้านกฎหมายด้วยดังนั้นก็จะเห็นทั้งสองด้านว่าในแง่มุมของทางภาษาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงทำให้ภาษากฎหมายเป็นแบบนั้นแล้วก็ในแง่มุมของกฎหมายเองเนี่ยนักกฎหมายเราเป็นนักกฎหมายด้วยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อที่มันก็มาแมทช์กันแหละว่าภาษากับกฎหมายมันก็เข้ามาอยู่ตรงกลางนะครับก็ขอแชร์ประสบการณ์จากตรงนั้นแล้วกันนะฮะผมมองว่าภาษาเราพูดถึงเรื่องภาษาก่อนภาษากฎหมายไทยนะครับภาษาเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเครื่องมือนะครับในการสื่อสารนะฮะผมเวลาผมสอนที่คณะนักสอนศาสตร์เนี่ยผมก็จะสอนนิสิตหรือว่าสอนบุคคลที่มาเรียนด้วยเนี่ยทุกครั้งว่าเวลาที่เราบอกว่าภาษากฎหมายเราเรียนอะไรกันนะครับผมก็จะแยกออกเป็น2เรื่องคือ1เรื่องคอนเทนต์กับ2เรื่อง language นะครับคอนเทนต์เนี่ยค
คนที่มาเรียนกับผมเนี่ยแน่นอนไม่ใช่นักกฎหมายหรือบางคนก็เป็นนักกฎหมายนะครับเขาก็จะสงสัยว่าเอ๊ะสอนภาษากฎหมายเนี่ยสอนอะไรนะครับคำตอบคือสอนเนื้อหาของกฎนะครับเราต้องอย่าลืมว่ากฎหมายมันคือการเขียนกฎนะครับกฎหมายไทยกฎหมายต่างประเทศสัญญาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น rules writing คือการเขียนกฎนะครับนั่นคือคอนเทนต์ส่วน language เนี่ยสอนอะไรสอนว่าแล้วเราจะ express content เหล่านั้นด้วยเครื่องมือทางภาษาอย่างไรบ้างนะครับพอเราเห็นโจทย์ของรายการนี้บอกว่าภาษากฎหมายทำไมยากเนี่ยผมอยากจะถามกลับว่าที่ว่ายากนั้นน่ะส่วนไหนที่ทำให้คิดว่ายากนะครับผมก็จะถามนิสิตผมแล้วเด็กๆก็จะตอบว่าคำศัพท์มันยากคำศัพท์เฉพาะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนั่นถูกเพียงส่วนเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาษากฎหมายมันมากกว่านั้นนอกจากคำศัพท์เฉพาะการใช้คำสร้อยคำโบราณอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันยังมีบางอย่างที่เหนือกว่าคำขึ้นไปอีกที่ทำให้มันยากนั่นก็คือระดับโครงสร้างประโยคนะครับแล้วก็เหนือกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของสไตล์ซึ่งในทางภาษาศาสตร์เราจะเรียกว่าเป็นวจนะลีลาคำว่าวจนะคือแปลว่าคำพูดใช่ไหมฮะลีลาคือสไตล์นะครับมันจะมีอยู่3ส่วนที่ทำให้ภาษากฎหมายมันดูประหลาดกว่าภาษาชาวบ้านชาวช่องเขาซึ่งความประหลาดตรงนี้เนี่ยมันมีคำศัพท์เฉพาะทางภาษาศาสตร์ที่เราเรียกว่าเป็นคำเนียบภาษาพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายก็คือว่าเป็นภาษาในวงแวดวงวิชาชีพเฉพาะนะครับทนายก็มีภาษาของตัวเองในแวดวงวิชาชีพของเรานะครับหมอก็มีภาษาของหมอที่คนนอกอาจจะฟังไม่เข้าใจนะครับนักบัญชีนักการเงินนักธนาคารก็มีภาษาของเขาที่คนนอกที่ไม่ได้อยู่ในวงการฟังแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับอะไรอีกอะนักธุรกิจเหล่านี้เนี่ยในแต่ละกลุ่มก้อนคอมมูนิตี้เนี่ยมันจะมีภาษาของตัวเองซึ่งเราเรียกคำศัพท์เหล่านั้นว่าคำเนียบภาษาทีนี้ที่บอกว่าแล้วภาษาไทยกฎหมายไทยเนี่ยมันฟังดูประหลาดนะครับก็มีผู้ทำวิจัยออกมานะน่าสนใจมากเลยนะเขาวิเคราะห์โครงสร้างภาษากฎหมายไทยเนี่ยในแง่มุมของภาษาศาสตร์นะครับมองออกมาได้เนี่ยว่าภาษาไทยภาษากฎหมายไทยเนี่ยมันจะมีคุณลักษณะประมาณ5อย่างที่ทำให้ต่างจากชาวบ้านชาวช่องเขาและคุณลักษณะ5อย่างนี้เนี่ยมันเกิดจากฟังก์ชันของภาษาคอนเทนต์ที่เราต้องการสื่อสารเนี่ยมันทำให้ภาษามันเป็นแบบนั้นเองนะครับเราอย่าลืมว่าภาษากฎหมายกฎหมายมันคือการเขียนกฎดังนั้นถามคำถามวิทยากรทุกท่านหรือคนที่มาเข้าฟังวันนี้ว่าคุณคิดว่าเนื้อหาหรือคอนเทนต์ของกฎหมายจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคำตอบก็คือมีอยู่3เรื่องหรือ4อ่ะ4เรื่องแล้วกันเรื่องที่1ทุกคนคงตอบได้ rules writing เรื่องที่1คือการเขียนกฎเพื่อกำหนดให้มีหน้าที่ถูกไหมเรื่องที่2นะครับก็คือเขียนกฎเพื่อให้สิทธิอำนาจและดุลยพินิจนะครับ2เรื่องนี้เป็นคนละเรื่องกันนะครับเรื่องที่3คือให้คำจำกัดความหรือ definition และเรื่องสุดท้ายก็คือบอกข้อเท็จจริงทั่วไปถ้าเกิดทุกคนลองเอากฎหมายมาเปิดดูไม่ว่าจะกฎหมายของไทยของฝรั่งหรือสัญญาคุณจะเห็นเนื้อหา4อันนี้ตลอดนะครับมันมีอยู่แค่นี้นั่นคือเนื้อหาหรือคอนเทนต์ของกฎหมายทีนี้แล้วภาษาที่จะใช้เพื่อเอามา express สิ่งเหล่านั้นล่ะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับคำตอบก็คือว่าภาษาจะใช้ภาษาปกติมา express ไม่ได้อยู่แล้วล่ะถูกไหมเราจะต้องมีภาษาเครื่องมืออะไรบางอย่างเพื่อมาช่วยให้เราบอกถึงกฎเช่นเราจะสั่งให้ใครทำอะไรเราต้องเขียนคำว่าอะไรบ้างนะครับในภาษาไทยก็อย่างที่อาจารย์สัจวัฒน์พูดนะครับมันก็จะมีถ้อยคำบางอันที่จะปรากฏอยู่ตลอดเวลาซึ่งแสดงถึงความสั่งการบังคับบัญชานั่นก็คือให้ห้ามมิให้นั่นคือปฏิเสธใช่ไหมสั่งห้ามจำต้องเหล่านี้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นการให้สิทธิ์นะครับคำที่จะใช้เพื่อการบอกให้สิทธิ์ก็จะเป็นอาจจุดก็ได้นะครับหรือเขียนตรงๆเลยว่ามีสิทธิ์มีอำนาจนะครับมีดุลยพินิจหรือถ้าเกิดสั่งห้ามเราก็จะมีคำเฉพาะที่ใช้ในภาษากฎหมายคนทั่วไปก็จะไม่ค่อยเขียนเขาจะเขียนคำว่าห้ามมิให้ถูกไหมแล้วก็การเขียนกฎด้านอื่นก็จะมีภาษาของมันเหล่านี้เนี่ยลักษณะเฉพาะของมันมันทำให้ภาษาของเราภาษานักกฎหมายเราเนี่ยมันต่างจากชาวบ้านชาวช่องเขาเราก็ต้องอย่าลืมว่ากฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นภาษามันก็จึงสอดคล้องไปกับเนื้อหานั่นเองครับขอบคุณอาจารย์ยุทธชัยมากค่ะสำหรับความคิดเห็นทั้งในด้านของ
ภาษาเองแล้วก็รวมถึงในด้านของกฎหมายนะคะแล้วอาจารย์นันทนาคะมีจุดใดที่อยากเสริมหรือว่ามีความคิดเห็นด้านใดเกี่ยวกับความซับซ้อนของภาษาในฐานะที่อาจารย์เป็น practitioner หรือไม่คะก็ขอบคุณนะครับจริงๆก็คือในฐานะผู้ใช้งานแล้วกันนะครับผมคงไม่ได้พูดในแง่มุมของวิชาการมากนักนะครับฟังอาจารย์สัจวัฒน์กับอาจารย์ยุทธชัยพูดเนี่ยจริงๆยอมรับว่าเข้าใจเหตุที่เข้าใจก็เพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยพูดด้วยภาษาของการเป็นนักกฎหมายส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็ทํางานด้านกฎหมายมาก็เลยพอที่จะเข้าใจสิ่งที่ท่านอาจารย์ทั้งสองพูดนะครับผมเคยไปร่วมวงแบบว่าสนทนากับคนอื่นที่ไม่ใช่แวดวงนักกฎหมายเป็นนักธุรกิจบ้างเป็นนักวิทยาศาสตร์บ้างหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในสายงานกฎหมายและเราเนี่ยหลุดเข้าไปเป็นนักกฎหมายคนเดียวในวงนั้นแล้วเวลาไปฟังเขาพูดก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยเข้าใจเขาได้ 100% เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติผมคิดว่าการที่เราอยู่ในแวดวงอย่างใดเนี่ยนะครับเราก็คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นเวลาที่เราเปลี่ยนเนื้อหาเปลี่ยนวงการเข้ามามันก็เป็นเรื่องปกติถามว่าอย่างที่อาจารย์ยุทธชัยพูดว่าคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์โดยตัวของมันเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนในกฎหมายเนี่ยมันมีความยากในตัวของมันเองสิ่งที่พอเรารู้สึกว่ายากเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นระยะแรกของการที่พอเราเริ่มเข้าไปสัมผัสสิ่งใหม่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ายากนักเรียนนิสิตนักศึกษาต่างๆเวลาเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าไปปุ๊บเรียนคณะนิติศาสตร์ปีหนึ่งเอ๊ะทำไมภาษากฎมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นว่าเอ๊ะทำไมภาษากฎหมายมันยากจังเราคิดดูนะครับย้อนกลับไปว่าเวลาเราเรียนประถมเรียนมัธยมเนี่ยเราเรียนวิชาภาษาไทยเรียนวิทยาศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์มันตั้งแต่ประถมมัธยมจนต่อเนื่องไหมครับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยคุณอาจจะเรียนวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยคุณอาจจะเรียนอักษรศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยคุณอาจจะเรียนสาขาอื่นๆอะไรก็ตามแต่ว่าไอ้นั้นมันเป็นสิ่งที่คุณเล่าเรียนมาตั้งแต่ระดับประถมระดับมัธยมทั้งนั้นแต่กฎหมายไม่ใช่เราเรียนกฎหมายกันในระดับประถมหรือว่ามัธยมเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยู่วันดีคืนดีเราก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยเนี่ยเรามาเจอกับประมวลกฎหมายที่ร่างมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วนะครับมีพระบัญญัติต่างๆที่ออกมาใหม่ๆที่เอามาใช้แล้วก็เอามาเรียนครั้งแรกมันมีความรู้สึกตกใจขึ้นมาเป็นเรื่องปกติว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆผมคิดถามว่าปัญหาว่าทำไมภาษากฎหมายมันยากผมคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะปัญหากฎหมายอย่างเดียวนะครับผมว่าภาษาไทยก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างยากในความคิดของผมนะครับในแง่มุมนึงเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าภาษาไทยเราหลักไวยากรณ์เนี่ยมันไม่ค่อยได้ชัดเจนเหมือนกับภาษาต่างประเทศที่มีกฎเรื่องของไวยากรณ์ชัดเจนมากนักนะครับภาษาไทยเนี่ยมีระดับของภาษานะครับมีระดับของภาษาที่เรียกว่ามีระดับของภาษามีชนชั้นของการใช้ภาษาอย่างที่อาจารย์สัจวัฒน์พูดในตอนต้นเรามีคำศัพท์เนี่ยบางคำเราอาจจะรู้สึกว่ามันมีเยอะนะครับอย่างเช่นคำว่าทานกินรับประทานเสวยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมีคำเยอะแต่คำไทยจริงๆที่เราใช้เนี่ยผมคิดว่ามันมีน้อยการที่คำไทยเรามีน้อยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะใช้ภาษาที่มันเป็นภาษากฎหมายซึ่งเราต้องการความเป็นทางการมากเราก็เลยต้องไปหยิบคำศัพท์ต่างๆที่มันรู้สึกว่าความหมายมันไม่สามารถจะตีความได้หลายแบบการที่เราต้องการคำศัพท์ที่มันเป็นทางการแล้วไม่อยากให้มันมีการตีความได้หลายแบบเนี่ยเราจึงไปหยิบยืมคำศัพท์ต่างๆที่มันเป็นทางการมากๆแล้วมันตีความได้น้อยนะครับโอกาสในการตีความได้น้อยนั่นคือเราพอเราไปเลือกคำศัพท์อย่างนั้นเพื่อให้เป็นภาษาที่เป็นทางการเป็นภาษาราชการแล้วก็ใช้เป็นภาษากฎหมายเนี่ยมันจึงทำให้มีความยากในตัวของมันเองนั่นก็เป็นเบื้องต้นที่ผมคิดว่าทำให้ภาษากฎหมายเนี่ยมันมีความเข้าใจยากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าคิดก็คือถ้าเราย้อนกลับไปดูภาษาที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาในเชิงวรรณคดีก็ดีหรือภาษากฎหมายก็ดีเนี่ยในระยะเวลา50ปี100ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเรากลับไปดูเอกสารเก่า
นะครับหนังสือตำรับตำราอาจจะเป็นวรรณคดีก็ได้นะครับหรือว่าเป็นพระราชบัญญัติต่างๆที่เป็นเก่าๆเนี่ยผมคิดว่าคนสมัยปัจจุบันเนี่ยอ่านไม่ค่อยเข้าใจตัวผมเองก็อ่านไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเนื่องจากการอ่านไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยคำศัพท์เปลี่ยนเยอะนะครับคำศัพท์ของเราเนี่ยเปลี่ยนเยอะรูปประโยคของเราเนี่ยก็เปลี่ยนมากๆนะครับรูปประโยคของภาษากฎหมายที่ใช้ในสมัยก่อนกับที่ใช้ในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากแล้วพอคำศัพท์ก็ไม่ค่อยคุ้นเคยโครงสร้างประโยคการเรียบเรียงคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยเราก็ไม่คุ้นเคยเมื่อไหร่เราเจอเราเนี้ยสมองเราเนี่ยจะไม่รับละสมองเราจะปฏิเสธไอ้สิ่งที่เราไม่รู้สึกคุ้นเคยลักษณะอย่างนี้เนี่ยแล้วปฏิเสธแล้วจะถือว่ามันเป็นสิ่งที่ยากแต่ถามว่าความจริงแล้วเนี่ยมันยากขนาดนั้นไหมผมคิดว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่แน่นอนมันอาจจะอยู่ในวิสัยที่เราสามารถที่จะปรับปรุงทำให้ง่ายขึ้นมาได้เมื่อสักครู่อาจารย์สัจวัฒน์พูดว่าตัวบทกฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับมีคำที่เช่นคำว่าอันว่าท่านว่ามิอาจคำว่าไซคำว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็มีวัฒนาการของภาษากฎหมายที่เราพยายามที่จะเรียกว่ากำจัดคำเหล่านี้ที่มันฟุ่มเฟือยมากๆเนี่ยออกไปในระดับนึงแล้วล่ะนะครับแต่ถามว่ามันเพียงพอไหมกับการที่จะทำให้คนที่อยู่นอกวงการเนี่ยได้เข้าใจภาษากฎหมายอย่างเพียงพอนั้นน่ะผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้สร้างความเข้าใจได้ขนาดนั้นถามว่าเรายังมีความสามารถที่จะสามารถทำให้ภาษากฎหมายเนี่ยมันง่ายขึ้นหรือเปล่าเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ยุทธชัยพูดว่าเวลาเราพูดถึงภาษากฎหมายอาจจะมองหลายๆอย่างนะครับเช่นดูที่ตัวบทกฎหมายแน่นอนแหละตัวบทกฎหมายต้องเป็นภาษากฎหมายแน่ๆที่ใช้กับทุกๆคนตัวสัญญาที่อาจารย์ยุทธชัยพูดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราถือว่าเป็นภาษากฎหมายที่มันจะมีวิธีการในการเรียบเรียงและสมมติว่าเราอ่านเรื่องสัญญาเนี่ยนะครับสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ระหว่างใครกับใครนะครับทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็แน่นอนแหละวิธีการร่างสัญญาลักษณะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่วิธีการที่คนทั่วๆไปเขาใช้แต่แน่นอนสิ่งหนึ่งที่เรามาแล้วก็คือเรารับอิทธิพลเหล่านี้เนี่ยมาจากภาษาต่างประเทศจะเป็นส่วนใหญ่ตัวบทกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าน้อยมากนะครับที่จะเป็นเกิดขึ้นมาจากวิธีการคิดของคนไทยเราเองแล้วก็ร่างคอนเทนต์ของกฎหมายนั้นน่ะมาจากสิ่งที่เราพบประสบจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน้อยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็มีรากฐานความคิดเนี่ยมาจากกฎหมายในต่างประเทศทั้งนั้นแล้วเราก็มาใช้วิธีการแปลนะครับการแปลเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาในภาษากฎหมายอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามีก็คืออันที่หนึ่งคือบางส่วนเนี่ยเรามีความรู้ในเนื้อหาของภาษาอังกฤษที่เป็นต้นร่างของตัวบทกฎหมายนั้นน่ะไม่มากพอมันทำให้บางอย่างเนี่ยเราคิดว่าเมื่อเราอ่านไม่เข้าใจเราก็ละเลยไม่แปลมันซะนะครับแล้วก็เราก็รับในสิ่งที่เราพอจะอ่านเข้าใจอันที่สองก็คือเรามีความรู้ทางภาษาน้อยนะครับแล้วก็เรามีข้อจำกัดทางภาษาค่อนข้างมากเวลาเราแปลเนี่ยเราไม่สามารถจะเลือกใช้คำศัพท์ได้อย่างเพียงพอหลักไวยากรณ์ของเรามันไม่มีความชัดเจนมันก็ทำให้ตัวบทกฎหมายลักษณะอย่างนั้นน่ะมีความยุ่งยากอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาสำหรับการศึกษากฎของคนทั่วไปก็คืออย่างตัวคำพิพากษาก็เหมือนกันนะครับคำพิพากษาเองเนี่ยเราจะดูแล้วว่าวิวัฒนาการของคำพิพากษาของเราเนี่ยรูปแบบการเขียนคำภาษาของเราเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างน้อยนะครับเปลี่ยนแปลงไปค่อนน้อยมากสมมุติเราอ่านคำภาษาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีฟอร์แมตที่เมื่อ100ปีก่อนเคยเขียนยังไงวันนี้ก็เขียนยังไงเช่นโจทก์ฟ้องว่า1 2แล้วก็ว่ากันไปนะครับเป็นย่อหน้า1จำเลยให้การว่าแล้วก็ว่ากันไปนะครับทางนำสืบโจทก์นำสืบว่าอย่างไรทางนำสืบจำเลยว่าอย่างไรศาลพิเคราะห์เป็นยังไงอาจจะเป็นฟอร์แมตแต่เวลาเรากลับไปดูว่าอย่างคำว่าโจทก์ฟ้องว่าเวลาศาลเขียนคำพิพากษาอย่างเงี้ยโจทก์ฟ้องว่าเนี่ยจะเขียนย่อหน้าเดียวมันจะเป็นวิธีการที่เหมือนกับเป็นนิติประเพณีว่าเวลาคุณย่อฟ้องเนี่ยย่อคำฟ้องเนี่ยมันจะต้องเขียนด้วยย่อหน้าเดียวซึ่งโดยหลักภาษาเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ว่าการที่เราจะเขียนอะไรยาวๆประมาณสัก10หรือ5หน้า10หน้าเนี่ยเราเขียนภายในย่อหน้าเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้มันไม่สมูทนะครับแล้วก็ไม่ได้ท็อปิกจริงๆเนี่ยนะครับอั
ันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าแน่นอนแหละเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจแม้ว่ามันจะมีความพยายามในการที่จะสร้างความเรียบง่ายมากขึ้นแต่ว่าก็มีหลายอย่างที่เรายังพัฒนาไม่เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงนะครับเบื้องต้นขออนุญาตแค่นี้ก่อนครับขอบคุณอาจารย์นันทนามากเลยค่ะครอบคลุมถึงประเด็นในการใช้ภาษาโดยตรงแล้วก็ครอบคลุมถึงปัญหาว่ามีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นและอาจจะมีแนวทางในการแก้ไขโดยเบื้องต้นนะคะซึ่งคำตอบของอาจารย์นันทนานะคะเชื่อมมาสู่คำถามที่2ของเซสชันนี้นะคะโดยเซสชันนี้เราจะขยายนะคะขยายวงกรอบไปรวมถึงภาษาต่างประเทศแล้วว่าอย่างในแต่ละภาษาต่างประเทศเนี่ยก็จะมีแต่ละประเทศละกันนะคะจะมีการบัญญัติกฎหมายของตัวเองอาจจะใช้ภาษาของประเทศตัวเองหรืออาจจะเป็นภาษาของมีการยืมภาษาประเทศอื่นมาบ้างนะคะซึ่งเมื่อเราเอาสโคปหรือว่าการบัญญัติภาษากฎหมายไทยเทียบกับต่างประเทศเนี่ยบางทีอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์ยุทธชัยบอกนะคะก็นอกจากภาษากฎหมายเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่คำเดียวที่ซับซ้อนนะคะแต่อาจจะมีสิ่งที่ดียอนมากกว่าคำที่ซับซ้อนหรือว่าคำที่เราไม่เข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างไวยากรณ์ต่างๆนะคะซึ่งในคำถามที่2เนี่ยก็จะโยงมาว่าเมื่อเทียบกับภาษาต่างประเทศนะคะโดยเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีลีลาสำนวนต่างๆซึ่งอาจจะไม่ซับซ้อนเท่าภาษาไทยมีหลักไวยากรณ์ที่แน่นอนอะไรต่างๆนะคะในแง่ความกระชับและอาจจะตรงไปตรงมาอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นผ่านๆหรือว่าเคยทำงานด้านภาษาอังกฤษนะคะซึ่งทางพิธีกรเนี่ยเชื่อว่าท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะมีประสบการณ์โดยตรงนะคะในคำถามนี้จึงอยากให้ท่านวิทยากรเล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์ของท่านที่ทำงานภาษาต่างประเทศกับกฎหมายไทยนะคะแล้วท่านวิทยากรคิดว่าการที่ทำงานกฎหมายทั้งภาษาต่างประเทศและภาษาไทยเนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรและภาษาต่างประเทศเนี่ยมีผลกระทบต่อภาษาไทยกฎหรือว่าภาษากฎหมายไทยอย่างไรนะคะเช่นอาจจะเป็นการแปลเอกสารเบื้องต้นนะคะก็เลยอยากจะเชิญให้ท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านเล่าสู่กันฟังค่ะอาจจะเริ่มที่อาจารย์ยุทธชัยก่อนได้ไหมคะได้ครับวันนี้มีรอบนี้ตกมาที่ผมก่อนโอเคผมหลังจากที่จบนิติศาสตร์ก็ไปทำด้านกฎหมายเพียวๆเลยเนาะก็ไปทำที่สำนักงานกฎหมายBaker McKenzieใช่ไหมครับมีโอกาสได้ทำเอกสารกฎหมายตรงๆก็คือพวกสัญญานะครับแล้วก็พวกเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์ต่างๆนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทำงานแปลนะครับทำงานแปลก็แปลเฉพาะเอกสารกฎหมายอย่างเดียวนะครับแล้วก็สอนด้านนี้ด้วยดังนั้นเนี่ย exposure ของผมก็จะเป็นภาษากฎหมายล้วนๆนะฮะ เวลาเราพูดถึงเอกสารกฎหมายผมอยากตีกรอบอีกนิดนึงนะครับว่าเราพูดกัน2อย่างนะครับคือ public documents กับ private documents public documents ก็คือเอกสารกฎหมายที่มีผลต่อประชาชนโดยทั่วไปซึ่งก็คือตัวบทกฎหมายนะครับส่วน private document ก็คือเอกสารกฎหมายที่ใช้กันเฉพาะในคู่สัญญาหรือว่าในตัวคู่กรณีต่างๆอันนั้นก็ไม่ได้กระทบกับคนหมู่มากนะผมมองว่าจากประสบการณ์เนี่ยผมมองว่าภาษากฎหมายของฝรั่งกับของเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต่างกันเลยนะครับก็คือมีความซับซ้อนมีความยากมีความเยอะในแบบของมันเองแล้วก็ถ้าจะลองเทียบดูเนี่ยผมมองว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายไปกว่าเราเท่าไหร่นักนะครับถ้าเราลองเทียบเคียงกันโดยดูจากลีลาของภาษาเนี่ยผมเห็นว่าทั้งอังกฤษและไทยเนี่ยมีความเหมือนกันก็คือว่าภาษากฎหมายทั้งสองประเทศเนี่ยเนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนกฎดังนั้นเนี่ยมันจะมีลีลาที่คล้ายๆกันอันที่หนึ่งนะครับก็คือว่าทั้งสองภาษาเนี่ยจะต้องทุกคนเวลาเขียนเนี่ยจะต้องพยายามที่จะให้มัน explicit หรือให้มันชัดเจนที่สุดนะครับเราคงไม่สามารถเถียงได้ว่าการเขียนกฎหมายหรือการเขียนสัญญาเนี่ยจะเขียนมาคลุมเครือไม่ได้ถูกไหมมันจะต้องชัดเจนชัดแจ้งเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่และความรับผิดของบุคคลดังนั้นเนี่ย goal หรือ
วัตถุประสงค์ประการที่1ของการเขียนกฎเลยไม่ว่าจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็คือว่าต้องเขียนอย่างไรให้กฎนั้นเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจแจ่มแจ้ง10คนอ่านก็เข้าใจได้อย่างเดียวกัน100คนอ่านก็เข้าใจได้อย่างเดียวกันไม่มีทางที่จะเข้าใจเป็นอย่างอื่นได้เลยมันต้องชัดแจ้งขนาดนั้นนะครับอันนั้นคือคุณลักษณะประการที่1ที่มีอยู่ทั้งคู่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอันที่2นะครับนอกจากมันจะ explicit แล้วเนี่ยมันยังจะต้องเขาเรียกอะไรนะมันจะต้องมีความเป็น authoritative จะพูดยังไงดีคือ authoritative มันเป็นภาษาอังกฤษมันแปลว่าอำนาจมาจากคำว่าอำนาจนะครับภาษากฎหมายทั้ง2ประเทศเนี่ยไทยและอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาของแห่งอำนาจนะครับถ้อยคำต่างๆที่ใช้ในทั้ง2ภาษาในอังกฤษและไทยเนี่ยล้วนแล้วแต่แสดงถึงความมีอำนาจทั้งคู่อำนาจอันนี้คืออะไรอำนาจอธิปไตยอำนาจนิติบัญญัติในการสั่งให้คนมีหน้าที่บอกให้คนมีสิทธิ์ห้ามไม่ให้คนทำนู่นทำนี่เหล่านี้เนี่ยคือคุณลักษณะประการที่2ที่เราจะเจอได้ทั้งคู่ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับอันที่3ก็คือมีความซับซ้อนอันนี้เถียงไม่ได้เลยทั้งไทยและอังกฤษเนี่ยรูปประโยคของภาษากฎหมายทั้งไทยและอังกฤษยาวลักษณะประการที่สำคัญมากๆเลยของภาษากฎหมายและไทยอังกฤษก็คือว่าใช้ประโยคความซ้อนเยอะนะครับมีการซ้อนความเยอะเช่นใช้คำว่าที่ซึ่งอันขยายความนะครับแล้วก็มีประโยคย่อยอยู่ในประโยคหลักในประโยคเดียวเนี่ยของไทยและอังกฤษเนี่ยมักจะประกอบด้วยประโยคใจความหลัก1อันหรือ2อันและใจความรองอีกอย่างน้อย1อันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นพวกประโยค if clause if this then that อะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันจะเป็นประโยคที่เริ่มซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆขยายความให้รายละเอียดเยอะๆเหล่านี้เนี่ยมันมีที่มาว่าทำไมถึงจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าการเขียนกฎมันต้องชัดเจนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราพยายามจะให้รายละเอียดเยอะๆภายใน1ประโยคทั้งไทยและอังกฤษฝรั่งและไทยเป็นแบบนี้หมดนะครับพยายามจะใส่รายละเอียดต่างๆเข้าไปให้เยอะที่สุดในประโยคเดียวมีทั้งเงื่อนไขมีข้อยกเว้นมีข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นนะครับบอกเรื่องระยะเวลาบอกวิธีการต่างๆพยายามจะเขียนให้มันยัดอยู่ในประโยคเดียวเนี่ยคือความคุณลักษณะประการที่3ของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแบบกฎหมายนะครับอันที่4เนี่ยที่เราจะเห็นได้ก็คือว่าอันนี้ชัดเจนมากคือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนกันในแง่ที่ว่าภาษากฎหมายมักจะเป็นภาษาที่เป็น objective หมายถึงเป็นภาษาแห่งวัตถุวิสัยนะครับเขียนแบบกลางๆไม่แสดงตัวไม่แสดงตัวบุคคลนะครับอย่างของไทยเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยใช้คำว่าท่านว่าท่านพวกนี้เนี่ยคือใครมันคือกฎหมายนะครับพยายามจะเขียนให้เป็นบุคคลที่3นะครับให้ตีตัวออกห่างจากคนอ่านมันเป็นลักษณะการเขียนของทางงานกฎหมายเพื่อให้รู้สึกว่าพอเราห่างจากคนอ่านเนี่ยเรามีอำนาจเหนือเขาเราบังคับเขาได้ตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในภาษาอังกฤษเช่นกันนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยไอ้ลักษณะของความเป็น objectivity ตรงนี้เนี่ยมันจะเจอได้ในการเขียนลักษณะ passive voice เคยสังเกตไหมฮะว่าเวลาเราเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยหรือเราอ่านสัญญาในภาษาอังกฤษเนี่ยมักจะชอบเขียนแบบ passive voice กันบางทีเนี่ยเขียนไปเพื่อที่จะหลบนะครับเลี่ยงไม่พูดถึงคนที่เป็นคนทำกริยานั่นเองเหล่านี้เนี่ยคือคุณลักษณะที่เราจะเห็นได้ในภาษาอังกฤษว่าเป็นแบบ objective นะครับเลี่ยงการพูดถึงตัวตนนะครับและอันสุดท้ายเลยคุณลักษณะประการสุดท้ายก็คือว่าที่ทั้งไทยและอังกฤษมีก็คือว่าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในภาษากฎหมายเนี่ยจะต้องมีความถูกต้องเที่ยงตรง accurate ในแง่ที่ว่าอย่างเช่นเราอ้างถึงวรรคไหนวรรคหนึ่งแห่งอะไรอะไรเงี้ยเราจะระบุรายละเอียดชัดเจนละเอียดยิบเลยนะครับทั้งในกฎหมายและในสัญญาภาษาอังกฤษก็เช่นกันเหล่านี้ทั้ง5อันเนี่ยผมมองว่ามันเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ร่วมกันทั้งไทยและอังกฤษนะครับในภาษากฎหมายและมันทำให้ภาษากฎหมายเราซับซ้อนกว่าภาษาชาวบ้านชาวช่องเขานะครับเพราะว่าในภาษาอื่นๆเขาไม่ต้องพูดถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดเหมือนเราดังนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องระวังมากเท่ากับเราด้วยเหตุนี้เนี่ยมันจึงทำให้ภาษาเราเนี่ยยากและต่างจากชาวบ้านชาวช่องเขานะครับแต่ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าภาษากฎหมายเนี่ยมันเรื่องเยอะแต่มันมีระบบระเบียบให้เรียนรู้ได้นะครับมันไม่ใช่ว่าโอยเรื่องเยอะแต่ว่าไม่มีหลักอะไรให้จับเลยมันมีหลักให้จับอยู่ซึ่งหลักตรงนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผมเรียกว่ามันคือทำเนียบภาษาเรามาเรียนทำเนียบของภาษากันว่าไอ้ภาษากฎหมายมันมีคุณลักษณะอะไรแล้วมันแสดงออกด้วยภาษาอะไรบ้างขอบคุณครับค่ะขอบคุณอาจารย์ยุทธชัยมากเลยค่ะสำหรับอาจารย์ณัฐนะมีความคิดเห็นอย่างไรจากประสบการณ์การทำงานของอาจารย์ที่ผ่านมาค่ะรวมถึงอาจารย์คิดว่าปัญหาของกฎหมาย
ภาษาไทยเมื่อเทียบกับภาษาอังกฤษนะคะโดยที่อาจารย์ได้อาจจะเกริ่นมาแล้วเมื่อคำถามที่คำตอบที่แล้วนะคะขอเชิญอาจารย์ค่ะผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ยุทธชัยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีความคล้ายกันในเนี้ยส่วนของภาษากฎหมายไทยกับการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากฎหมายมีความคล้ายกันอยู่ในระดับอันนี้บอกว่าจริงแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีความแตกต่างกันอยู่บ้างก็คือเวลาที่เรามาร่างกฎหมายของเราเองเนี่ยนะครับอย่างที่เราบอกว่าเวลาส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ต้นแบบจากภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับหลังๆเนี่ยภาษาอังกฤษน่าจะเป็นภาษาต้นแบบมากกว่าสมัย100ปีก่อนเราจะแปลจากฝรั่งเศสเยอรมันเบลเยียมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราแปลมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังๆเนี่ยมันมาจากรากฐานภาษาอังกฤษตัวบทกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นแหละนะครับแต่พอเราเพื่อใช้รากฐานจากภาษาอังกฤษมาเนี่ยสิ่งที่เราแตกต่างกันก็คือในกฎหมายของต่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายอังกฤษเนี่ยซึ่งเขาใช้ระบบ common law เนี่ยมันมีวิธีการในการร่างตัวบทกฎหมายโดยเอามาจากตัวสิ่งที่มันเป็นที่ยุติโดยคำพิพากษาแล้วก็มาร่างเป็นกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขามีวิธีคิดวิธีกลั่นกรองมีประสบการณ์ในการที่จะร่างกฎหมายเนี่ยมาอย่างยาวนานกับเทียบกับของเราเนี่ยที่วันดีคืนดีเราอยากจะซีวิไลซ์เราก็ไปเอากฎหมายของต่างประเทศมาแล้วมาใช้วิธีการในการแปลเป็นหลักโดยที่เราเนี่ยยังมีความเข้าใจในเรื่องในบริบทเรื่องนั้นๆเนี่ยไม่เพียงพอระยะเวลาที่จำกัดต่างๆประสบการณ์ที่จำกัดต่างๆเนี่ยเวลาร่างกฎหมายเนี่ยนอกจากปัจจัยที่อาจารย์ยุทธชัยพูดนะครับผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่เราต้องพยายามร่างก็คือหนึ่งสิ่งที่อาจารย์ยุทธชัยพูดแล้วก็คือมันต้องถูกต้องนะครับอันที่สองคือต้องรวดเร็วอันที่สามคือมันต้องดีด้วยนะครับแต่ว่าเวลาที่เราทำแล้วเนี่ยไอ้การที่จะถูกต้องรวดเร็วและดีทั้งสามอย่างเนี่ยมันจะมาพร้อมกันเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นยากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราต้องเลือกเอาสักสองอย่างเอาถูกต้องกับรวดเร็วมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากจะถ้าได้ดีได้ถูกต้องมันก็ไม่เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามอย่างมันไปพร้อมๆกันยากมันจะทำให้ภาษากฎหมายของเราเนี่ยมันบางครั้งความสอดคล้องกันในตอนต้นกับตอนปลายมันอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกันอย่างเงี้ยความลักลั่นเนี่ยเราผมคิดว่าเราพบประสบอยู่เป็นประจำวิธีการร่างกฎหมายของเราก็เหมือนกันนะครับถ้าเราดูจากต่างประเทศเนี่ยเวลาที่เราดูจากตัวกฎหมายของต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีตัวอารัมภบทนะครับอาจจะมี preamble ก็ดีมี recital ก็ดีเนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยมันมากกว่าตัวเนื้อหาของกฎหมายคือ recital มันอาจจะครึ่งหนึ่ง 60% ของกฎหมายฉบับนั้นๆซึ่งเป็นส่วนนั้นน่ะจะเป็นคำที่อธิบายว่าเหตุที่มันมีที่มาของกฎหมายลักษณะอย่างนี้เนี่ยเพื่ออะไรนั่นทำให้ละครับทำให้เวลาเราไปอ่านในเนื้อหาที่มันเป็นตัว substantive ของมันแล้วเนี่ยเราเข้าใจง่ายเพราะเราสามารถจะย้อนกลับไปอ่านที่มาของเราได้แต่กฎหมายไทยไม่มีตัวพรบของเราเนี่ยเรามีเหตุผลในการออกกฎหมายเนี่ยประมาณ3บรรทัดเอกสารที่ประกอบนะครับก็คือที่มาของกฎหมายหลักการและเหตุผลเนี่ยว่าทำไมถึงกฎหมายฉบับนี้มามีการประชาพิจารณ์กันอย่างไรเนี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นความลับนะครับหรือไม่ค่อยเปิดเผยมากนักนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพราะทำให้คนเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงข้อมูลฐานความรู้ที่มาของกฎหมายได้พอเรามาอ่านภาษากฎหมายที่ตัวบทกฎหมายที่มันออกมาแล้วผ่านรัฐสภามาแล้วอย่างดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันอาจเกิดความไม่เข้าใจเยอะผมยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้อย่างพรบที่เพิ่งออกมาอย่างPDPA เรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครอ่านเข้าใจหรอกถ้าสมมติว่าคุณไม่กลับไปอ่านตัวกฎหมายต้นล่างซึ่งเรียกว่า GDPR ของยุโรปถ้าเราอ่าน GDPR เข้าใจก่อนแล้วถึงจะมาอ่านพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจเพราะมันเกิดขึ้นจากภาษาที่อะไรก็ไม่รู้ใช้ภาษายากแล้วก็บางคำก็ขัดแย้งกันเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีให้เกิดผลประจำปัญหาอย่างนึงที่ผมคิดว่าของภาษากฎหมายก็คือเรามีนักนิติศาสตร์ที่เป็นนักภาษาศาสตร์เนี่ยน้อยขณะที่คนที่คือเรามี2คนในร่างเดียวกันอย่างอาจารย์ทุติชัยเนี่ยน้อยนะครับในอดีตสมัยก่อนเราอาจจะมีพวกเจ้าขุนมูลนายต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นคนที่มีความรู้ใน2สาขาแต่ปัจจุบันเนี่ยมันหาน้อยมาก
ที่จะมีคนลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นมันทำให้คนที่มีความละเอียดละออนะครับมีความรู้ทั้งกฎหมายด้วยมีความรู้ทั้งเลือกหลักภาษาด้วยน้อยทุกวันนี้เรายังเถียงอย่างที่อาจารย์สัจวัฒน์พูดในเมื่อสักครู่คำว่าอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งคนหนึ่งคนใดกับคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันต่างกันยังไงถามว่าจริงๆเราเถียงเรื่องนี้กันมาทั้ง 30-40 ปีแล้วนะครับแต่ว่าถามว่าณปัจจุบันเนี่ยจริงๆมาตกผลึกมั้ยเราก็ยังใช้กันมั่วๆใช้กันอย่างสับสนใช้กันอย่างจะบอกว่ามั่วๆก็ไม่ได้นะเพราะว่าใครอยากจะใช้อะไรก็ใช้ไปโดยที่มันไม่มีauthoritative อย่างที่อาจารย์ยุทธชัยพูดมันไม่มีใครมาบอกว่าต่อไปนี้มันจะต้องทำอย่างนี้นะนะครับอันนี้เป็นหลักกฎหมายคิดง่ายๆเลยนะครับถ้าเราไปดูตลาดของเราเนี่ยดูห้องสมุดกฎหมายก็ได้เดินเข้าไปในห้องสมุดกฎหมายถามว่าตำราที่ว่าด้วยภาษากฎหมายไทยเนี่ยมีอยู่กี่เล่มนะครับคิดว่ามีไม่เกิน5เล่มหรอกนะครับที่ว่าด้วยภาษากฎหมายไทยตำราที่ว่าด้วย legal writing วิธีการเขียนในทางกฎหมายเนี่ยถามว่าถ้าถามพวกเราก็ได้นะครับว่าเวลาที่คุณนึกถึงตำราเรื่อง legal writing ของใครเนี่ยคิดถึงตำราของใครไหมผมคิดว่าเราคิดไม่ออกเราก็คิดไม่ได้เลยอะว่าเฮ้ยเรามีตำราที่ดีๆไหมว่าการเขียนในทางกฎหมายเราต้องเขียนยังไงภาษากฎหมายมันไม่ดีไม่ได้นะครับถ้าภาษาเขียนมันไม่ดีนะครับเราดูหนังสือตำรับตำราของขอโทษอย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยขอโทษที่จะต้องพูดถึงมันส่วนบางทีตำราที่ออกมาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเขียนย่อหน้าย่อหน้าหนึ่งเนี่ยมีหลายทีสิสเตทเมนต์เนี่ยอย่างเงี้ยหรือว่าสรุปแล้วก็ยังมีประเด็นใหม่ขึ้นมาซึ่งมันเป็นวิธีการเขียนที่จะบอกว่าอาจจะเป็นเอกลักษณ์ของเราได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเนื่องจากว่าแน่นอนแหละอย่างผมเนี่ยผมอาจจะคุ้นเคยกับการวิธีการเขียนด้วยภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีฟอร์แมตที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเราจะเขียนยังไงมันอาจจะแตกต่างจากวิธีการคือแต่ละประเทศก็มีวิธีการเขียนที่ไม่เหมือนกันคนญี่ปุ่นเขาอาจจะไม่มี thesis statement คนญี่ปุ่นอาจจะมีสรุปและสร้างประเด็นใหม่ขึ้นมาได้คนญี่ปุ่นเริ่มจากอะไรที่ specific ก่อนแล้วค่อยไป general อันนี้คือวิธีการเขียนของเขาแต่ของไทยเราเนี่ยถามว่าเรามีเอกลักษณ์ของการเขียนของเราเองหรือเปล่าผมคิดว่าเราตอบยากนะครับเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยจะเป็นปัญหาผมเจอมินิเดียวสุดท้ายก็คือในเรื่องของการแปลนั่นเหมือนกันผมคิดว่าอย่างท่านอาจารย์ยุทธชัยเองหรือว่านักแปลอื่นๆก็ได้ผมเนี่ยไม่ใช่นักแปลนะครับผมไม่มีความรู้ในเรื่องของการแปลเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จะต้องแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีปัญหามากนักนะครับเนื่องจากมันสามารถที่จะแปลได้ไม่ยากเพียงแต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือเราจะเลือกใช้คำศัพท์อย่างไรให้มันถึงได้เข้าถึงแก่นจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นอีกระดับหนึ่งการแปลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่านักแปลเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามีอุปสรรคค่อนข้างมากเนื่องจากว่าโครงสร้างของภาษาไทยเนี่ยซึ่งบางทีมันไม่มี subjectนะครับแล้วก็ไม่รู้จะหา subject อะไรมาแทนในภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีอุปสรรคผมเชื่อว่ามีอุปสรรคค่อนข้างมากแต่แน่นอนล่ะในเรื่องของงานแปลมันเป็นศาสตร์หนึ่งที่ผมคิดว่าคนที่แปลในเชิงกฎหมายเนี่ยอาจจะให้เหตุผลในเรื่องนี้ได้ดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ณัฐนามากค่ะเป็นคำตอบที่ให้คำวิธีแก้ไขนะคะแล้วก็รวมถึงได้ address ถึงปัญหาที่เราคิดว่ามีกันในภาษากฎหมายไทยนะคะเมื่อเทียบกับภาษากฎหมายภาษาอังกฤษนะคะทีนี้อยากจะสอบถามอาจารย์ยุทธชัยเล็กน้อยนะคะเมื่อกี้อาจารย์นันทนาเนี่ยกล่าวถึงเทคนิคหรือว่าการแปลนะคะอาจารย์ยุทธชัยมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ที่ทำงานด้านนี้แปลหรือว่าอาจจะเป็นนักกฎหมายที่เพิ่งเริ่มต้นการแปลเอกสารกฎหมายภาษาต่างประเทศมาไทยหรือไทยไปต่างประเทศนะคะก่อนที่เราจะไปที่อาจารย์สัจวัฒน์ค่ะนี่ครับผมจะใช้เวลานิดเดียวคืองานด้านการแปลเนี่ยนะครับก็หลักๆเดี๋ยวมันจะมีอยู่2ส่วนที่ต้องทำให้ได้นะครับอันที่1ก็คือการวิเคราะห์ต้นฉบับนะครับอันนี้พูดตามหลักการแปลเลยนะฮะศาสตร์การแปลอันที่1คือเราต้องวิเคราะห์ต้นฉบับเป็นนะครับและอันที่2คือเราต้องแสดงออกในภาษาปลายทางได้นะครับวิเคราะห์ต้นฉบับเราทำอะไรนะครับเราวิเคราะห์2เรื่องคือ1วิเคราะห์เรื่องเนื้อหานะครับและ2วิเคราะห์ภาษานะครับในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยแน่นอนคนที่เข้าสู่วงการแปลเอกสารกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะจบกฎหมายถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเนื้อหากฎหมายเนี่ยเป็นประการด่านแรกที่จะต้องผ่านไปให้ได้นะครับ
คุณจะเข้ามาทำงานเอกสารแปลเอกสารกฎหมายได้เนี่ยอย่างน้อยคุณต้องมีใจที่อยากจะรู้กฎหมายนะครับคุณต้องอยากจะรู้คอนเทนต์ของมันถ้าไม่รู้คุณต้องค้นเป็นนี่คือเรื่องของการวิเคราะห์คอนเทนต์นะฮะทีนี้วิเคราะห์ภาษาของตัวบทต้นฉบับวิเคราะห์อะไรก็คือวิเคราะห์ทำเนียบภาษาที่ผมพูดนั่นแหละว่าภาษากฎหมายมันมีลีลาของมันคุณต้องจับลีลานั้นเป็นนะฮะว่าอย่างไหนถึงจะเรียกว่าเป็นประโยคสั่งให้มีหน้าที่อย่างไหนถึงจะเรียกว่าเป็นประโยคบอกให้มีสิทธิ์อย่างไหนถึงจะเป็นประโยคที่ใช้เพื่อบอกคำจำกัดความและอย่างไหนจึงเป็นประโยคที่ใช้ในการเขียนเงื่อนไขและข้อยกเว้นซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของการแปลงานกฎหมายนะครับตรงนี้คุณเรียนได้ต่อให้ไม่ใช่นักกฎหมายเป็นนักภาษาทั่วไปภาษาตรงนี้คุณเรียนได้นะครับมันมีระบบของมันอยู่นะฮะตรงนี้คือในส่วนที่หนึ่งเรื่องการวิเคราะห์ตัวบทต้นฉบับทีนี้ในส่วนที่สองที่เป็นการแสดงออกภาษาปลายทางมิกกี้อาจารย์นันทนาพูดมาน่าสนใจมากนะครับก็คือเรื่องของการแปลเข้าไทยหรือแปลเข้าอังกฤษอย่างไหนจะสนุกกว่ากันนะครับส่วนตัวเนี่ยเด็กๆผมเนี่ยตอนที่ผมเป็นเด็กๆเนี่ยผมชอบเหมือนอย่างอาจารย์นันทนาเหมือนกันนะชอบแปลเข้าไทยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากกว่าที่จะแสดงออกทางภาษาโดยการใช้ภาษาแม่ของเรานะเราแปลอังกฤษเข้าไทยเนี่ยเรามักจะทำได้ดีและเร็วกว่านะครับแต่ว่ามันมีพิตฟอลหรือว่ามันมีหลุมกับดักอยู่นิดหน่อยสำหรับการแปลอังกฤษเข้าไทยก็คือว่าปัญหามักจะเกิดขึ้นที่ผู้แปลเนี่ยไม่เข้าใจต้นฉบับอย่างแท้จริงเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ภาษาแม่ถูกไหมดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจหลุดไปตรงนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับดังนั้นพอเราเข้าใจต้นฉบับไม่ถูกต้องหรือเข้าใจผิดแล้วเนี่ยพอแปลเข้าสู่ภาษาไทยมันก็แปลออกมาผิดนะครับมันต่างจากการแปลจากไทยเป็นอังกฤษภาษาแม่ของเราแล้วแปลเข้าสู่ภาษาอังกฤษซึ่งไม่ใช่ภาษาแม่เนี่ยความท้าทายมันอาจจะอยู่ตรงที่ว่าตอนที่เราแสดงออกทางภาษาเนี่ยเราไม่ใช่ภาษาแม่ของเราดังนั้นเราจะไม่มั่นใจเรื่องไวยากรณ์เราจะไม่มั่นใจเรื่องการเลือกใช้คำโครงสร้างประโยคต่างๆเราไม่มั่นใจแต่เรามีความเข้าใจภาษาต้นฉบับค่อนข้างจะ 100% ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นภาษาแม่ดังนั้นเนี่ยมันมีชาเลนจ์ที่ต่างกันใน2ด้านด้วยเหตุนี้เนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการแปลจากไทยเข้าอังกฤษอังกฤษเข้าไทยเนี่ยผมว่าเทียบเคียงแล้วมันสูสีกันนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะถามเรื่องการแปลเนี่ยผมอยากจะให้มองเป็น2เรื่องอย่างที่บอกวิเคราะห์ต้นฉบับให้เป็นและแสดงออกภาษาปลายทางได้อันที่3อยากเสริมก็คือคุณต้องมีทรัพยากรการแปลที่ดีนะครับเป็นนักแปลเอกสารกฎหมายคือการแปลเฉพาะทางดังนั้นคุณต้องค้นทรัพยากรให้เก่งและค้นเป็นนะครับเจอต้นฉบับที่เราไม่เข้าใจอยากจะแสดงออกเป็นภาษาปลายทางยังไงให้ถูกต้องคุณต้องค้นเป็นค้นกฎหมายเป็นค้นมาตราเป็นค้นคำศัพท์เฉพาะเป็นนะครับมันมีคำศัพท์เฉพาะมากมายที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วคุณต้องชั่งน้ำหนักได้ว่าอันไหนน่าเชื่อถือทำไมถึงเลือกมาใช้นะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณอาจารย์ยุทธชัยมากเลยค่ะทีนี้ขอสอบถามอาจารย์สัจวัฒน์เพิ่มเติมค่ะจากประสบการณ์อาจารย์ที่สอนหนังสือนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยค่ะรวมถึงอาจารย์อาจจะมีโอกาสได้ทำงานทางด้านวิจัยต่างๆนะคะอาจารย์มีประสบการที่อยากจะแชร์ไหมคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศกับภาษากฎหมายไทยนะคะและอาจารย์คิดเห็นว่าปัญหาของภาษากฎหมายไทยเนี่ยเมื่อเราเทียบกับภาษากฎหมายต่างประเทศอย่างนี้อะค่ะอาจารย์คิดว่ามีจุดไหนที่เราสามารถนำข้อที่ดีนำข้อที่ดีนะคะจุดเด่นของภาษาต่างประเทศมาปรับใช้กับภาษากฎหมายไทยได้ไหมคะขอเชิญอาจารย์ค่ะครับขอบคุณมากครับฟังทางท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับจริงๆผมเห็นด้วยกับทางท่านอาจารย์ยุทธชัยนะฮะแล้วก็อาจารย์นันทนะในส่วนหนึ่งเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือในส่วนของการใช้ภาษาต่างประเทศการจัดโครงสร้างเนี่ยแล้วก็การใช้คำศัพท์ต่างๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะชัดเจนกว่าระบบในภาษาไทยนะครับคือจริงๆเนี่ยความยากในภาษากฎหมายไทยเนี่ยนะครับผมว่ามันทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยสังคมบ้านเรามันมีปัญหามันมีปัญหาตรงที่ว่าเอาง่ายๆครับคนประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าจะบอกว่าจะรู้กฎหมายไทยได้มากได้น้อยเนี่ยผมว่าคนไทยเอาจริงๆแทบจะรู้กฎหมายทุกคนแหละแต่ว่าตีความกฎหมายไม่เป็นอย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยครับนักกฎหมายมาเรียนกฎหมายเองเนี่ยผมว่าก็เกิดความท้อแท้อยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่ามาเจอคำศัพท์ตั้งแต่ด่านแรกก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้ฉันไปเรียนวิชาอื่นจะไม่ดีกว่าหรือนะฮะ
อย่างน้อยๆเรียนคณิตศาสตร์ก็จำสูตรได้ก็ไปบวกลบคูณหารได้ก็ถือว่าจบแล้วแต่ว่าพอมาเรียนกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรตายตัวเชื่อไหมฮะแม้กระทั่งการเรียนแปลเนี่ยผมว่าคำศัพท์คำเดียวเนี่ยยังมองในบริบทที่ต่างมุมกันเลยทีนี้ความยากของภาษากฎหมายเนี่ยเมื่อกี้ท่านอาจารย์นันทนาบอกว่าถ้าเรานึกถึงตำราที่เกี่ยวข้องกับภาษากฎหมายในประเทศไทยเนี่ยคงมีไม่เกิน 4-5 เล่มณตอนนี้ผมนึกได้อยู่3เล่มนะฮะกฎหมายไทยเนี่ยผมนึกได้อยู่เล่มเดียวนะตอนนี้กฎหมายไทยผมนึกถึงของท่านอาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยเล่มเนี้ยที่ตีพิมพ์อยู่หลายครั้งแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้ลักษณะโครงสร้างภาษาแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ท่านเรียบเรียงแล้วก็เขียนค่อนข้างจะชัดเจนแต่ว่ายังมีบางบริบทที่อาจจะไม่เห็นภาพครอบคลุมทั้งหมดเสียทีเดียวนะฮะส่วนในภาษาอังกฤษเนี่ยผมตอนนี้ผมนึกได้อยู่2เล่มครับท่านอาจารย์ครับก็คือของท่านอาจารย์นันทนานี่แหละ นะครับที่มีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเนี่ยออกมาแล้วก็มีของอีกท่านนึงก็คือท่านอาจารย์พินัยนครนะครับที่ท่านจะเขียนเรื่องของภาษาอังกฤษด้านกฎหมายเอาไว้ทีนี้เนื่องจากว่าเรื่องพวกนี้พอคนที่เข้ามาเรียนนิติศาสตร์เนี่ยจากประสบการณ์ผมเลยเนี่ยทำไมนักกฎหมายไทยจึงมีความอิลุงตุงนางกันจบจากสถาบันเดียวกันจบจากที่เดียวกันมาตราเดียวกันทำไมตีความไม่เหมือนกันเนี่ยผมมองว่าส่วนหนึ่งคือเราละเลยในเรื่องของภาษากฎหมายนั่นแหละภาษากฎหมายไทยเนี่ยผมว่าความยากเนี่ยถ้าพูดถึงอดีตนะครับความยากเนี่ยคือหนึ่งเราไม่เข้าใจศัพท์เพราะส่วนใหญ่เป็นราชาศัพท์และเป็นศัพท์ในวรรณคดีอย่างที่ผมพูดถึงที่มาที่ไปแหละเพราะว่าทำไมถึงเป็นราชาศัพท์นะครับนอกจากราชาศัพท์แล้วเนี่ยนะครับการเขียนศัพท์ในทางกฎหมายสมัยก่อนเนี่ยถ้าท่านอ่านตำราในบางเล่มเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับบางตำราเขียนบทบัญญัติพระอัยการบางตำราเขียนบทบัญญัติพระอัยการไอ้แค่คำเดียวกันเนี่ยยังเขียนไม่เหมือนกันเลยอันนี้เอาภาษาไทยนะฮะทำไมถึงเขียนไม่เหมือนกันเพราะว่าคนที่เขาเขียนกฎหมายในสมัยก่อนเนี่ยเขาเขียนตามเสียงที่ออกเขาไม่ได้พูดถึงอักขระภาษาหรอกที่จะต้องสะกดถูกต้องเอาเพียงแค่เขาออกเสียงว่าอัยการหรืออัยการเนี่ยบางทีบางยังเป็นสระไอไม้มาลายเลยบางทียังเป็นออ่างมหันอากาศยอยักษ์เพราะนั้นนักกฎหมายหลายท่านเนี่ยนะครับถ้าเราเกิดความสงสัยเราไปค้นย้อนดูกลับไปเนี่ยคือการเขียนศัพท์ภาษากฎหมายไทยในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่จะเขียนไม่ค่อยเหมือนกันนะครับในเรื่องของการสะกดคำแต่มักจะเพี้ยนมาจากเรื่องของการออกเสียงออกเสียงได้ยังไงเนี่ยก็จะเขียนอย่างนั้นนะครับเหมือนยกตัวอย่างเช่นกฎหมายอาญาสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใดกระทำความผิดจะต้องสักเลขบางทีก็อ่านว่าสักเลขบ้างบางทีก็อ่านว่าสักเหล็กบ้างสรุปสักอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นคำเดียวกันออกเสียงผิดไปนิดนึงก็จะเขียนผิดเพราะนั้นเวลาคนไปอ่านกฎหมายเอาสรุปสักอะไรกันแน่ยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้พอหลังๆมาเนี่ยในกฎหมายบ้านเราเองเนี่ยทำไมถึงมีความยากในเชิงโครงสร้างการเป็นภาษาอย่างที่ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านได้พูดเอาครับว่าในกฎหมายต่างประเทศเองเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแต่ทีนี้ในกฎหมายไทยเองเนี่ยผมมองว่าก็ชัดเจนในส่วนหนึ่งแต่ว่าหลังๆมาในโครงสร้างภาษาที่มันยุ่งยากมากขึ้นเนี่ยครับเพราะว่าในบริบทของการเขียนกฎหมายไทยบ้านเราเองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีศาสตร์อื่นมาปนน่ะถ้าผมต้องใช้อย่างเนี้ยปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านจะสังเกตดูว่าบริบทกฎหมายบางเรื่องเนี่ยมันมีทั้งเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์มาอิงมีทั้งหลักรัฐศาสตร์มาอ้างมีทั้งหลักบริหารธุรกิจเข้ามาจับดังนั้นเราจะเห็นไหมฮะว่าศัพท์เนี่ยที่เราเอามาใช้ในกฎหมายในแต่ละฉบับเนี่ยก็จะเขียนไม่เหมือนกันเขียนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีบริบทความหมายที่จะใช้ในบริบทไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างเช่นที่น้องพิธีกรถามตอนต้นเนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมีสิทธิครอบครองทำไมต้องแบ่งกรรมสิทธิ์ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทำไมต้องมาแบ่งคำว่าทรัพย์ทำไมต้องมาแบ่งกับทรัพย์สินอ้าวแล้วในภาษาทำไมบริหารธุรกิจมีคำว่าสินทรัพย์แล้วมาจากไหนอีกแล้วพอแปลเป็นภาษากฎหมายแล้วเนี่ยไอ้สินทรัพย์เนี่ยมันจะแปลว่าทรัพย์หรือแปลว่าทรัพย์สินกันแน่เห็นไหมฮะเพราะนั้นหลักปัจจุบันเนี่ยในภาษากฎหมายไทยเนี่ยมันไม่ได้ยากแค่เฉพาะศัพท์ที่เป็นเหมือนราชาศัพท์หรือศัพท์วรรณคดีศัพท์สำนวนในสมัยก่อนนะมันยังมีความเป็นศาสตร์อื่นที่มาปนในกฎหมายไทยในปัจจุบันเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรเพราะอะไรเพราะว่ากฎหมายปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์วิชัยบอกครับว่าเดี๋ยวเนี้ยกฎหมายเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องครับการเขียนสัญญาปัญหาก็คือเวลาเขียนสัญญาเนี่ยโอเคละครับไอ้เขียนสัญญาทั่วไปอย่างผมเคยเขียนสัญญาเนี่ย
แต่ทีนี้พอไปเขียนสัญญาในการซื้อขายทรัพย์บางประเภทที่เราไม่เคยร่ำเคยเรียนกันมาก่อนเอ๊ะเราจะเขียนยังไงให้มันครอบคลุมไปถึงอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปคิดศัพท์ต่างประเทศหรือทับศัพท์มาทีนี้พอเกิดปัญหาข้อพิพาทขึ้นลงขึ้นศาลครับพอเกิดข้อพิพาทขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยนักกฎหมายอ่ะตีความบางเรื่องน่ะไม่เหมือนกันสุดท้ายก็ต้องกลับไปถามเรื่องว่าไอ้เขียนสัญญาเนี่ยใช้ศัพท์ใช้คำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนของกฎหมายไทยผมพูดถึงณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันยังมีอีกเรื่องนึงนะฮะก็คือคนเขียนคนแปลคนใช้เนี่ยมันคนละคนกันนะครับเนี่ยปัญหาอีกเรื่องนึงเลยที่ทำให้คนที่เรียนนิติศาสตร์เรียนกฎหมายรวมถึงคนใช้กฎหมายเข้าใจภาษากฎหมายยากเพราะว่าคนเขียนกฎหมายหรือร่างกฎหมายเนี่ยเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแล้วฝ่ายนิติบัญญัติก็จะเขียนกฎหมายออกอีกแบบนึงพอเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมาเรียบเรียงหรือมาแปลเนี่ยนะครับหรือบางท่านแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะตีความไปแบบนึงแต่พอมาถึงผู้ใช้กฎหมายท่านสังเกตไหมครับว่ากฎหมายถูกตีความหรือใช้โดยขยายอำนาจหรือขยายบริบทหรือขยายความคิดเห็นที่ผิดแผกแตกต่างออกจากกรณีที่ผู้เขียนหรือผู้แปลได้เขียนไว้อีกอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจึงกลายเป็นภาษากฎหมายไทยเนี่ยมันจึงเป็นภาษาที่มันดิ้นได้หรือมันเป็นภาษาที่มีชีวิตอ่ะผมพูดอย่างเงี้ยนะครับที่มันจะพลิกออกทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ซึ่งมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับขึ้นอยู่กับผู้ใช้เพราะนั้นความยุ่งยากสลับซับซ้อนเนี่ยผมมองว่าเฉพาะลำพังตัวภาษาไทยเองเนี่ยในกฎหมายไทยเนี่ยนอกจากจะมีความสลับซับซ้อนของตัวมันเองในเชิงความหมายอย่างเช่นการผันวรรณยุกต์แค่ผันวรรณยุกต์คำเดียวนะครับความหมายเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับยังมามีความยุ่งยากในลักษณะของการออกแบบหรือดีไซน์กฎหมายทั้งกรณีที่ทั้งผู้เขียนผู้ใช้ผู้แปลเนี่ยไม่ใช่คนคนเดียวกันนี่คือความยุ่งยากทั้งหมดนะในเรื่องของภาษากฎหมายไทยในปัจจุบันซึ่งนำไปสู่เรื่องของปัญหาการตีความและสุดท้ายนะครับกฎหมายบางอย่างเนี่ยมันก็เอาง่ายๆมันเป็นปัญหาของสังคมไปอ่ะนะครับอันนี้ผมพูดถึงเรื่องตีความรวมไปด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของประสบการณ์ที่พูดถึงเคยเวลาไปสอนหนังสือเนี่ยนะครับเรื่องเดียวกันตีความไม่เหมือนกันภาษามาจากไหนคำศัพท์อันนี้มาจากไหนอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นปัญหาพอสมควรนะครับก็ในส่วนที่เป็นบริบทการเขียนการเรียบเรียงหรือแม้กระทั่งคำศัพท์เนี่ยผมเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้อีกช่วงนึงนะครับขอบคุณอาจารย์สัจวัฒน์มากเลยค่ะสำหรับประเด็นนี้อาจารย์นันทนากับอาจารย์ยุทธชัยมีจุดใดที่อยากเสริมก่อนที่เราจะข้ามจะมุ่งไปคำถามสุดท้ายหรือเปล่าคะมีนิดหน่อยครับคือในแง่ของตำราภาษาเอาภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันตำราภาษาอังกฤษที่ว่าด้วยการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วมีเยอะนะฮะแล้วก็อันที่น่าสนใจเด่นๆเลยเนี่ยก็จะมีท่านที่ชื่อว่าไบรอันเอกาเนอร์อันนี้เนี่ยท่านเป็นเขาเรียกอะไรนะบรรณาธิการบริหารเป็น chief editor in chief ของ Black's Law Dictionary นะฮะแล้วก็แกก็เขียนตำราว่าด้วยเรื่องของการเขียนภาษาอังกฤษในบริบททางกฎหมายเนี่ยเป็นหลักการที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีผู้นำไปใช้เนี่ยในวงกว้างนะครับเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเลยว่าเป็นแนวปฏิบัติในการเขียนงานด้านกฎหมายที่ดีนะครับแล้วก็ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องการร่างกฎหมายด้วยนะฮะการใช้ภาษาอังกฤษในการร่างกฎหมายของเจ้าของภาษาเนี่ยก็เราก็สามารถนำมาศึกษาเพื่อหาวิธีการเขียนภาษาอังกฤษในแบบที่ดีได้นะครับตรงนี้ก็เสริมว่ามีตำราอยู่เหมือนกันหลายเล่มนะฮะแล้วก็ในส่วนภาษาไทยเนี่ยก็จริงอย่างที่ท่านวิทยากรสองท่านว่าแหละว่าตำราที่จะเขียนออกมาในแนวนี้เนี่ยไม่ค่อยมากส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การบอกคำศัพท์นะฮะว่าศัพท์กฎหมายเป็นยังไงเลยต่างๆแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็จะมองว่าคำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการใช้ภาษานะครับมันเป็นแต่เพียงบอกว่าศัพท์เฉพาะแปลว่าอะไรหรือว่าเนื้อหาเป็นยังไงแต่ว่าภาษาจริงๆเนี่ยไวยากรณ์ทางกฎหมายคืออะไรเนี่ยยังไม่มีผู้ที่ทำออกมานะฮะก็อาจจะต้องรอต่อไปนะครับแต่ว่าเราสามารถเทียบเคียงได้จากของฝั่งฝรั่งเราเอาของเขามาดูได้เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับว่ากฎหมายไทยเราพัฒนาขึ้นมาจากการแปลมาจากภาษาฝรั่งดังนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนตัวภาษาอังกฤษของฝรั่งที่ดีเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแนวทางที่ดีควรจะเป็นแบบไหนนะครับขอบคุณอาจารย์ยุทธชัยมากค่ะอาจารย์นันทนามีประเด็นอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะนิดเดียวครับจริงๆเนี่ยอาจารย์สัจวัฒน์พูดหนังสือ
หนังสือของผมเนี่ยต่อจากหนังสือของท่านอาจารย์ธานินทร์จริงๆเทียบกันไม่ได้เลยนะครับเทียบกันไม่ได้เลยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเอางี้ก่อนหนังสือของผมเนี่ยที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่หนังสือที่ดีนะครับไม่ใช่หนังสือที่ดีแต่เพียงแต่ผมอยากจะนำผมมีอะไรบางอย่างอยากจะนำเสนอตลาดเพื่อที่จะให้มีหนังสือดีๆออกมาอันนี้เป็นเรื่องของการที่จะเข้าไปแทรกแซงตลาดเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพอทำหนังสือลักษณะอย่างนี้ออกมาเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าความยากของการเขียนหนังสือภาษาอังกฤษกฎหมายในบริบทของภาษาไทยของเราเนี่ยความยากไม่ได้อยู่ที่ตัวภาษาอังกฤษผมเชื่อว่าอย่างนั้นความยากมันอยู่ตรงที่ตัวกฎหมายเนี่ยคือต้องไปเข้าใจกฎหมายของต่างประเทศเนี่ยอย่างดีแบบต้องระดับดีเยี่ยมอ่ะผมใช้เวลาในการที่จะทำความเข้าใจเนื้อหากฎหมายมากกว่าทำความเข้าใจเนื้อหาของภาษาอังกฤษยกตัวอย่างเช่นนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยมีเรื่องคำว่าบอกเลิกอาจจะเป็นบอกเลิกสัญญาเนี่ยนะครับมีหลายคำมากแต่ละคำของคำว่าบอกเลิกเนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันบอกเลิกด้วยสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยมันมีความหมายที่แตกต่างกันแล้วเราไม่สามารถจะเขียนได้ตำราส่วนใหญ่ก็เขียนว่าเป็นการบอกเลิกหรือการยุติสัญญาแต่ว่าไม่ได้ให้เหตุผลว่าไอ้การยุตินั้นเนี่ยมันมาจากเหตุผลอะไรเพราะฉะนั้นนี่เองผมจึงเข้าใจได้ว่าเวลาที่เราร่างกฎหมายเองเนี่ยเมื่อเราเนี่ยไม่ได้ไปเข้าใจเนื้อหาของกฎหมายต่างประเทศเนี่ยได้อย่างดีพอเวลาที่เรามาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยแล้วเขียนกฎหมายไทยเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาอุปสรรคจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะครับผมยกตัวอย่างก็ได้อย่างเวลาที่เราในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีสิ่งที่มันเป็นเอกพจน์เป็นพหูพจน์แต่ในภาษาไทยเราเนี่ยเราไม่ค่อยนิยมใช้คำที่เป็นเอกพจน์หรือเป็นพหูพจน์บางครั้งเนี่ยความเป็นเอกพจน์ของนามในภาษาอังกฤษเนี่ยมีความสำคัญมากแต่พอมาเรามาแปลเป็นกฎหมายภาษาไทยเนี่ยเราแปลโดยไม่มีสิ่งที่บอกว่ากำกับว่ามันเป็นเอกพจน์หรือเป็นพหูพจน์แน่เวลาเราไปใช้ในการตีความเนี่ยเราก็ตีความผิดได้อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือภาษาอังกฤษเนี่ย preposition มีเยอะแยะมากคำว่า with กับคำว่า within เนี่ยก็ใช้แตกต่างกันคำว่า in กับคำว่า into ก็ใช้แตกต่างกันเวลาเราแปลมาภาษาไทยเนี่ยเราไม่สามารถที่หาคำศัพท์มาแทนคำภาษาอังกฤษนั้นๆได้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยก็เกิดให้เกิดปัญหาได้ครับผมชั้นนี้เป็นชั้นนี้ก่อนครับขอบคุณอาจารย์นันทนะมากค่ะมีประเด็นอยากจะขอสอบถามอาจารย์สัจวัฒน์อีกนิดนึงนะคะในฐานะที่อาจารย์เป็นอาจารย์สอนกฎหมายในรั้วคณะนิติศาสตร์นะคะอาจารย์มีคำแนะนำใดสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาเนื้อหากฎหมายหรืออาจจะเป็นนักแปลหรือแม้กระทั่งเป็นนิสิตนักศึกษาในช่วงปีแรกๆอะค่ะว่ามีเทคนิคอะไรในการทำความเข้าใจตัวบทหรือว่าศึกษาเนื้อหากฎหมายบ้างไหมคะจากความซับซ้อนของภาษากฎหมายไทยค่ะโอเคครับขอบคุณครับคือจริงๆเนี่ยคือจะเป็นสูตรตายตัวก็คงไม่ใช่นะครับคืออยากจะแนะนำคนที่เข้ามาเรียนกฎหมายใหม่ๆเนี่ยคืออันดับแรกก่อนท่านต้องรักในกฎหมายก่อนแต่เพียงแค่ว่าท่านอย่าไปซีเรียสกับเรื่องของการแปลหรือศัพท์มากอันดับแรกก่อนนะครับสิ่งแรกที่พวกเรียนนิติศาสตร์เข้ามาใหม่ๆปีหนึ่งเนี่ยผมบรรยายปีหนึ่งใหม่ๆเสร็จพวกคือทุกคนก็จะบอกว่าอาจารย์ครับอันนี้มันแปลว่าอะไรอันนี้มันหมายความว่าอย่างไรสิ่งแรกเลยนะครับสำหรับคนที่มาเรียนกฎหมายใหม่ๆเนี่ยถ้าท่านอยากจะรู้ว่าไอ้ความหมายของคำนั้นเนี่ยหมายถึงอะไรเนี่ยนะครับผมจะชอบแนะนำเสมอว่าการอ่านกฎหมายท่านจะพุ่งเป้าไปอ่านที่ตัวบทของกฎหมายเลยเนี่ยหรือศึกษาตัวบทในมาตรานั้นๆเลยเนี่ยไม่ได้อันดับแรกก่อนส่วนใหญ่กฎหมายทั้งหลายเนี่ยในบ้านเรามักจะเขียนคำนิยามหรือขยายความหมายของคำเนี่ยที่ไปปรากฏอยู่ในตัวบทเนี่ยนะฮะไว้ในมาตรา1มาตรา2จะสังเกตไหมฮะว่าอย่างผมยกตัวอย่างนะครับอย่างในกฎหมายอาญาเนี่ยอย่างในกฎหมายอาญาของไทยเองเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับถ้าเราอ่านกฎหมายบอกเอ้ยเดี๋ยวเชื่อเพื่อนเชื่อรุ่นพี่บอกว่าเนี่ยสาระสำคัญเนี่ยมาตรา59ไปอ่านเลยพอไปอ่านมาตรา59เสร็จปุ๊บปรากฏว่าไปเจอคำว่าเจตนาไปเจอคำว่าประมาทไอ้เจตนาหรือประมาทคืออะไรเนี่ยสุดท้ายเนี่ยท่านก็จะไม่เข้าใจความหมายทีนี้คนส่วนหนึ่งเนี่ยที่จากเดิมที่บอกว่าฉันรักการเรียนนิติศาสตร์สุดท้ายทำให้การเรียนนิติศาสตร์มันไม่ชอบเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะท่านกำลังไปมุ่งเน้นในเรื่องของการไม่เข้าใจความหมายของคำ
อันนี้ผมพูดถึงคำที่อยู่ในตัวบทกฎหมายทั่วไปก่อนนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าง่ายๆนิดเดียวครับก่อนที่จะเปิดอ่านกฎหมายอะไรสักนิดนึงเนี่ยนะครับท่านลองอ่านมาตราแรกก่อนเขาจะนิยามความหมายเอาไว้หรือผมอธิบายอย่างกรณีในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับไปเจอคำว่าร้องทุกข์กล่าวโทษผมยกตัวอย่างนะนะครับนักกฎหมายส่วนใหญ่บอกว่าไอ้คำว่าร้องทุกข์เนี่ยมันคืออะไรนะครับบางคนก็บอกเอ๊ะไม่รู้เลยแต่ความจริงคือคำตอบมันอยู่ในตัวบทนั่นแหละครับร้องทุกข์คืออะไรต้องทำยังไงกล่าวโทษต้องยังไงคำว่าผู้เสียหายคือใครอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นแล้วอ่ะหลักๆสำคัญก็คือว่า1ท่านอย่าเพิ่งไปกังวลอะไรมากนักนะครับ2ก็คือว่าค่อยๆดูในบริบทกฎหมายแล้วก็ดูในเรื่องของคำศัพท์ที่จะปรากฏอยู่ในมาตราแรกๆส่วนใหญ่ในพ.ร.บ.หรือพระราชบัญญัติทุกฉบับเนี่ยเขาจะกำหนดนิยามในมาตรา4มาตรา5เนี่ยเอาไว้นะครับเป็นการขยายคำหรือความหมายเฉพาะที่ใช้สำหรับกฎหมายนั้นๆเอาไว้นะครับทีนี้ผมเสริมนิดนึงเมื่อกี้ผมลืมพูดประเด็นนี้ไปกฎหมายไทยครับอาจารย์ครับเรียนท่านจันวิทยากรทั้งสองด้วยว่ากฎหมายไทยนี่มันแปลกอยู่อย่างนึงผมว่าแปลกยังไงคือบางทีเนี่ยผมอ่านในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับเมื่อไหร่ที่คนเขียนกฎหมายเนี่ยอยากจะมีการเพิ่มกฎหมายเข้าไปเนี่ยนะฮะผมก็จะเห็นเขาไปเขียนเป็นทับ1ทับ2ทับ3ทับ4อันนี้ผมเคยเจอนักศึกษาถามว่าเอ๊ะทำไมมาตรานี้ต้องมีทับนั่นทับนี่ขึ้นมาก็พยายามอธิบายให้เข้าใจว่าการแก้ไขกฎหมายบางเรื่องเนี่ยนะครับเช่นสังคมสมัยก่อนมันไม่ได้สลับซับซ้อนมากนักแต่พอจะมีการบัญญัติหรือแก้กฎหมายเข้ามามันจะไปแทรกในมาตราสุดท้ายมันก็คนละหมวดคนละหมู่คนละลักษณะก็เลยจำเป็นต้องเอาไปแทรกในมาตราใดมาตรา1ที่เกี่ยวข้องกันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นทับ1ทับ2ไอ้เนี้ยผมว่าก็ยังไม่แปลกเท่าไหร่แต่พอไปอ่านในกฎหมายบางฉบับนักศึกษาก็งงไปอีกครับงงไปอีกผมยกตัวอย่างเช่นไปเรียนในวิชากฎหมายภาษีเนี่ยคำศัพท์ในกฎหมายภาษีก็จะผิดแผกแตกต่างกันไปอีกนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อไหร่จะแทรกกฎหมายเข้าไปก็จะกลายเป็นทวิบ้างเป็นตรีเป็นไตรเป็นจัตตะเป็นเบญจะเป็นฉะสัตตะอย่างเงี้ยในกฎหมายที่ดินก็เช่นเดียวกันครับท่านก็จะสังเกตเห็นอย่างเงี้ยทีนี้พอคนที่เข้ามาเรียนกฎหมายใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะคือไม่รู้เนี่ยไม่เท่าไหร่ก็จะไม่สนใจแต่พอไปดูเสร็จปุ๊บสำหรับคนที่สนใจนะฮะก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมการแก้ไขกฎหมายบ้านเรามันไม่ไปทางเดียวกันบางอย่างใช้ทับบางอย่างใช้ไทยเป็นไทยอ่ะแปลไทยเป็นไทยเช่นทวิเช่นไตรอะไรอย่างเงี้ยเช่นตรีอะไรอย่างเงี้ยครับไปอย่างเงี้ยเพราะนั้นลักษณะของภาษาหรือกฎหมายไทยผมว่าความยากอยู่ส่วนหนึ่งคือคนเขียนนั่นแหละฮะคือคนเขียนหรือคนบัญญัติกฎหมายนั่นแหละว่าสรุปเราจะไปยังไงกันแน่นะครับทีนี้การเขียนการบัญญัติอะไรขึ้นมามันก็เลยทำให้เกิดการต้องมาท่องมาแปลศัพท์อะไรกันอยู่เนี่ยนี่ก็เป็นปัญหาสำคัญของคนเรียนกฎหมายแต่ว่าก็อยากจะแนะนำอย่างนึงก็คือว่าก่อนที่ท่านจะเรียนกฎหมายฉบับใดรบกวนอ่านมาตราแรกๆครับก่อนเข้ามาเนี่ยท่านจะเห็นนิยามความหมายพอท่านเห็นนิยามความหมายขอบเขตการใช้เนี่ยท่านก็จะได้ไม่ต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ยอันนี้มันคือความหมายอะไรอันนี้คือเบื้องต้นนะครับส่วนในบริบทคำศัพท์อื่นๆก็อย่างที่ท่านวิทยากรทั้งสองท่านบอกว่ามันอาจจะต้องดูบริบทและเนื้อหาอื่นประกอบด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ครับค่ะขอขอบคุณอาจารย์สัจวัฒน์มากค่ะก่อนที่เราจะมุ่งไปคำถามสุดท้ายนะคะอาจจะรวบยอดเลยว่าทั้งอาจารย์ยุทธชัยและก็อาจารย์นันทนาค่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษากฎหมายไทยว่าอย่างไรจากที่อาจารย์สัจวัฒน์พูดมาแล้วก็ท่านอาจารย์ทั้งสองคิดว่าภาษากฎหมายไทยที่ดีอาจจะใช้คำว่าควรจะเป็นควรจะดีอะค่ะควรเป็นแบบไหนคะขอบคุณค่ะอาจารย์อาจจะเริ่มที่อาจารย์นันทนาก่อนก็ได้ค่ะก่อนก็ได้นะครับน้องพีมใช่ไหมครับน้องพีมรู้จักคำว่ากันไหมไม่คุ้นเลยค่ะอาจารย์มีเมื่อไม่นานวันนี้มีลูกสาวอาจารย์มาถามว่าคำว่ากันเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับคำว่ากันแปลว่าอะไรถ้าถามคนรุ่นอาจารย์จะคำว่ากันเนี่ยแปลว่าเรานะครับเวลาเราจะแทนตัวของเราเนี่ยแล้วก็กันอย่างงุ้นกันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราเห็นได้ว่าแต่ถามว่ามันเป็นระยะสุดท้ายของการใช้ความว่ากันนะครับถ้าเป็นรุ่นคุณพ่อคุณน้าของอาจารย์เนี่ยอาจจะใช้คำนั้นมากกว่าสมัยรุ่นของอาจารย์แต่มันเห็นได้ว่าเพียงแค่ไม่กี่เจเนเรชันเองนะครับนิดเดียวเนี่ยคำศัพท์เนี่ยจริงๆไม่ใช่คำศัพท์ไม่ใช่คำแสลงนะครับคำว่ากันเนี่ยก็คือคำที่เราใช้กันปกติทั่วไปแต่คนรุ่นนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ยินคำนั้นแล้วแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันมีวิวัฒนาการของภาษาพอสมควรอยู่แล้วล่ะในของภาษาเนี่ยคราวนี้เนี่ยถามว่า
เราจะทำยังไงเพื่อจะให้คนหลายๆรุ่นเนี่ยเข้าใจได้โดยง่ายโดยหลักการอ่ะเวลาอย่างตัวผมเองเนี่ยผมอยู่ในวงการกฎหมายมา30ปีผมอาจจะไม่รู้สึกว่าภาษากฎหมายมันเป็นภาษาที่ยากขณะที่คนเข้าใหม่อาจจะรู้สึกว่ามันยากหรือคนนอกวงการอาจจะรู้สึกว่ามันเข้ายากผมอยากจะเปลี่ยนแปลงมากไหมแน่นอนก็มีบางส่วนที่ผมคิดว่ามันควรเปลี่ยนแปลงคำศัพท์อะไรที่มันดูโบราณเกินไปหรือว่าเข้าใจยากเกินไปอย่างเช่นคำว่าโจทย์แม้แต่คำว่าโจทย์คำว่าจำเลยเนี่ยบางทีอย่างในต่างประเทศเองก็เปลี่ยนใช่ไหมครับอาจารย์ยุทธชัยคงทราบว่าอย่างคำว่า plaintiff ในอังกฤษเองเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นคำว่า claimant นะครับคำว่า defendant ก็อาจจะเรียกว่า respondent อะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะครับมันมีคำศัพท์ที่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะ simplify มันให้คนทั่วไปเข้าใจได้คำศัพท์บางอย่างอย่างเช่นชี้สองสถานคู่ความมรณะอะไรเดียวคู่รับเรือนนะครับผัดฟ้องฝากขัง อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นคำศัพท์ที่แบบว่าสามารถที่จะทำให้มันง่ายกว่านี้เนี่ยแล้วทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยหรือว่าคนนอกวงการสามารถเข้าใจขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างเนี้ยเป็นหน้าที่ของนักกฎหมายที่ควรที่จะทำแต่ว่าบางอย่างก็ต้องยอมรับว่าคำศัพท์บางอย่างมันก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้อย่างนั้นอย่างเช่นสมมติว่าคำว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าเราบอกว่าทุกครั้งเราจะใช้คำว่าอสังหาริมทรัพย์แปลว่าทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้มันก็ดูไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยความเป็นทางการเนี่ยหรือเอกลักษณ์ของภาษากฎหมายเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องมีแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าน้องๆที่เข้ามาในวงการกฎหมายใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องคือเราอาจจะเปลี่ยนแบบradical change เลยไม่ได้นะเราอาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันก็จะมีคนอีกระดับนึงอย่างพวกศาลสันติกาเนี่ยเราสมมติทำงานในแง่ของเป็นทนายความแล้วกันบางทีน้องๆที่ทำงานกับผมเนี่ยเขาก็อยากจะใช้ภาษาที่มันง่ายๆดูภาษาที่มันไม่ค่อยเป็นทางการมากนักพูดอะไรก็จะแบบมีวิธีการพูดโดยใช้สไตล์ของคนรุ่นใหม่ไปผมพยายามไปบอกน้องๆเสมอว่าเวลาที่คุณเขียนภาษาที่มันเป็นกับสารอย่างนี้นะครับคำพูดสารเนี้ยต้องดูด้วยว่าคนอ่านผู้รับสารเนี่ยคือใครแล้วเวลาเราเขียนฎีกาเนี่ยนะครับเขียนฎีกาเพื่อให้ผู้สารสารฎีกาอ่านเนี่ยเราจะใช้คำศัพท์ที่มันสมัยใหม่มากไม่ได้เพราะคนที่อ่านเนี่ยก็คือเป็นคนในระดับอายุ60-65แล้วเพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้ก็ต้องภาษาที่เขาเข้าใจได้แน่นอนแต่เวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเขียนจดหมายถึงลูกความของเราเนี่ยอาจจะมีเป็นนิติกรเป็นนักกฎหมายเหมือนเราก็ได้ลูกความของเราอาจจะเป็นนักธุรกิจก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องใช้ภาษาเนี่ยให้สอดคล้องกับบุรับสารด้วยนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญขอบคุณอาจารย์นันทนามากเลยค่ะอาจารย์ยุทธชัยมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วก็รวมถึงภาษากฎหมายที่ดีควรจะเป็นเช่นไรอะค่ะครับขออนุญาตเท้าความเสริมของอาจารย์สัจวัฒน์กับอาจารย์นันทนาอีกนิดนึงนะครับเรื่องของที่เมื่อกี้อาจารย์สัจวัฒน์ยกตัวอย่างตัวการแก้กฎหมายแล้วก็การรันเลขต่างๆเพื่อเรียกตัวบทกฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเขาเข้าใจว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการใช้ภาษานะครับภาษากฎหมายเป็นภาษาอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการเช่นกันนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเราค่อนข้าง traditional เนาะทั้งศัพท์กฎหมายไทยเนี่ยเวลาเราแก้กฎหมายเนี่ยสำหรับน้องๆที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยคอนเซปต์ก็คือว่าสมมติเราแก้มาตรา1ไปมาตรา4นะครับแล้วเราต้องการจะเพิ่มขึ้นมาเป็นอีกมาตรา1ซึ่งยังอยู่ในเรื่องเดียวกันเนี่ยแตกเป็นอีกมาตรา1เนี่ยแทนที่จะกลายเป็นมาตรา5นะครับมันก็จะต้องรันเลขใหม่หมดเลยทั้งพรบนะฮะมันจะมีปัญหามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการcross reference อ้างอิงระหว่างมาตราอย่างเช่นมาตรา20อาจจะบอกว่าตามมาตรา5เงี้ยมันก็ต้องไปแก้ตามแก้กันอีลุงตุงนังด้วยเหตุนี้เนี่ยเขาก็จึงแก้เป็นว่ามาตรา4ทวิไปหรือ4ตรีอะไรต่างๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการใช้ภาษาสันสกฤตนะครับในการเอามากำกับตัวเลขนะครับเพื่อแสดงถึงการแก้ไขอันนั้นมันคือ traditional นะครับสมัยโบราณเราก็ชอบอะไรแบบนั้นนะเป็นแบบลิเกหน่อยเงี้ยสมัยใหม่เราก็คงเป็นแบบ4/1 4/2 อะไรเงี้ยตัวอย่างเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าภาษาเนี่ยสับกฎหมายมันมีวิวัฒนาการปัจจุบันเนี้ยเราพยายามที่จะ simplify ภาษาต่างๆให้มันง่ายมากขึ้นนะครับตรงเนี้ยเราต้องตามให้ทันนะครับเป็นนักกฎหมายเราต้องใช้ภาษานักกฎหมายเนี่ยภาษาคือเครื่องมืออาวุธของนักกฎหมายเลยนะส
ถูกไหมเราเป็นนักกฎหมายก็จริงเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าภาษาคือเครื่องมือหรืออาวุธของเราด้วยเหตุนี้เนี่ยเราต้องตามมันให้ทันนะครับมีอีกเทรนด์หนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าสำหรับในแง่ของการเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยปัจจุบันนี้เทรนด์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้เทรนด์ในการใช้ภาษาอังกฤษในการยกร่างกฎหมายก็ดีหรือว่าการร่างสัญญาก็ดีเนี่ยมันมีเทรนด์ที่เรียกว่าเป็น plain English นะครับเราเรียนกันเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับ plain English ว่ามันคืออะไรนะครับหลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่า plain English คือการเขียนภาษาอังกฤษแบบผิดไวยากรณ์ไม่เป็นทางการภาษาบ้านๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับถ้าเราลองไปเปิดดูพรบภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบันสมัยใหม่นี้เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆพรบ Companies Act 2006ของอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษที่ใช้ในนั้นคือภาษาอังกฤษแบบ plain English นะครับเขาก็จะใช้รูปประโยคสั้นกระชับนะครับตัดคำไม่จำเป็นออกนะครับอย่างเช่นพวกคำว่า by and between อะไรเงี้ยเราก็จะไม่ใช้เราก็ใช้เป็น by หรือ between เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไอ้พวกคำที่เป็นคำคลาสสิกที่นักกฎหมายชอบเขียนใส่เข้าไปในเอกสารเพื่อจะให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นนักกฎหมายเช่นคำว่า here to here by there with henceforth นะครับ here to for ต่างๆเนี่ยตรงนี้ plain English ไม่ให้ใช้เลยนะครับเพราะว่ามันกำกวมมันไม่ได้สื่อความหมายอะไรเลยนะฮะหรืออย่างเช่นคำว่า shall อย่างนี้เนี่ยก็มีดีเบตกันเยอะแยะมากมายปัจจุบันก็ค่อนข้างยุติแล้วว่า shall เนี่ยให้ใช้เฉพาะกรณีที่ต้องการบอกว่ามีหน้าที่เท่านั้นนะครับนอกเหนือจากกรณีนี้ไม่ให้ใช้นะครับไม่งั้นมันจะกำกวมนะครับการใช้คำในกฎหมายเนี่ยคำเดียวควรมีเพียงความหมายเดียวเท่านั้นไม่ใช่ใช้คำนี้ในที่หนึ่งแปลว่าแบบหนึ่งในอีกที่หนึ่งแปลว่าแบบหนึ่งแบบนี้ไม่ได้ซึ่งพอมาพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็นำมาสู่คำถามคำตอบที่ผมจะตอบคุณพีมนะฮะว่าภาษากฎหมายที่ดีควรเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ใช้ได้กับทั้งไทยและอังกฤษนะครับภาษากฎหมายที่ดีควรมี4คุณลักษณะอันที่หนึ่งคือเคลียร์นะครับเคลียร์คือหมายความว่ากระจ่างชัดแจ้งนะครับไม่กำกวมเขียนแบบหนึ่งตีความ10คนอ่านก็อ่านได้แบบเดียวกันนะครับตรงนี้ควรจะเป็นคุณลักษณะประการที่1ของภาษากฎหมายคือเคลียร์กระจ่างชัดแจ้งไม่กำกวมนะครับคู่ตรงข้ามของมันคือ ambiguous คือกำกวมนะครับคนนี้อ่านแล้วตีความได้แบบนี้อีกคนนึงอ่านแล้วตีความได้อีกแบบนึงนี้ไม่ได้นะครับเราเขียนกฎเนี่ยเราจะต้องใช้กับคนทุกคน100คนล้านคนต้องใช้ได้แบบเดียวกันนั่นคือคุณสมบัติประการที่1คือเคลียร์2นะครับคือกระชับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า concise ที่แปลว่ากระชับกระชับคือหมายความว่าเราสามารถที่จะพูดให้จบความได้ด้วยการใช้คำเพียงแค่4คำทำไมเราถึงจะพูดโดยใช้คำ20คำดังนั้นเนี่ยคำว่ากระชับคือหมายความว่าเราสามารถสื่อความได้โดยใช้คำน้อยที่สุดเท่าที่ควรจะเป็นนะครับปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าภาษากฎหมายที่เราเขียนกันในตัวสัญญาเนี่ยไม่ค่อยทำตามหลักเกณฑ์ข้อนี้เท่าไหร่เราใช้คำเยอะมากนะครับอย่างเช่นคำว่า in the event that คำที่มันสามารถใช้ทันคำนั้นได้คำเดียวคือคำว่า if นะครับหรือ in a case where อะไรเงี้ยเขียนกันเป็นพืชๆเงี้ยจริงๆแล้วมันใช้คือคำว่า if แค่คำเดียวนะครับตรงนี้คือไม่กระชับนะครับมันชัดเจนไหมมันชัดเจนมันไม่มีทางตีความได้อย่างอื่นแต่มันไม่กระชับอันที่3นะครับนอกจากกระชับชัดเจนแล้วเนี่ยยังจะต้องถูกต้องตรงกับเจตนารมณ์เราเขียนต้องการจะสื่อเจตนารมณ์ว่าอย่างไรเขียนออกมาแล้วก็ต้องอ่านได้ความอย่างนั้นนะครับตรงนี้เรียกว่า precise หรือถูกต้องตรงกับเจตนารมณ์นะครับอันสุดท้ายคือคำว่า readable คืออ่านง่ายนะครับนอกจากจะต้องกระชับชัดเจนถูกต้องตรงเจตนารมณ์แล้วเนี่ยมันยังต้องอ่านง่ายอีกไอ้ที่มันอ่านยากคืออ่านยังไงอย่างเช่นใน1 paragraph อย่างที่อาจารย์นันทนายกตัวอย่างมาเนี่ยใจความเดียวเนี่ยเขียนใน1 paragraph เนี่ยยาวประมาณ15บรรทัดเนี่ยแบบนี้ไม่อ่านง่ายละอันนี้คืออ่านยากนะครับแสดงว่าใน paragraph นั้นมันสามารถแตกความคิดออกมาได้เป็นหลายๆความคิดควรจะแบ่ง paragraph ออกมาให้ได้มากกว่านั้นตรงนี้คือปัญหาเรื่องการอ่านยากอ่านง่ายนะครับ4อันนี้เนี่ยคือคุณสมบัติที่ควรจะต้องมีในภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบกฎหมายนะครับอันสุดท้ายเลยนะครับก็คือคำว่าโทนกฎหมายและสัญญาเป็นเรื่องซีเรียสดังนั้นเนี่ยโทนของภาษาที่ใช้ควรจะต้องเป็นโทน professional และ formal นะครับทำไมถึงจะต้องเป็นแบบนั้นมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมภาษากฎหมายถึงจะต้องทางการนะครับทำไมเขียนแบบบ้านๆไม่ได้ทำไมเขียนแบบฉันคุยกันไม่ได้ฉันคุยกับเธอกับฉันอย่างเงี้ยไม่ได้ก็เพราะว่าเราต้องการรักษาระยะห่างระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสาร
ในกรณีของกฎหมายเนี่ยมันเป็นการสื่อสารกันระหว่างรัฐาธิปัตย์กับคนที่อยู่ภายใต้รัฐาธิปัตย์ดังนั้นเนี่ยโทนของภาษามันจึงต้องเป็นทางการเพราะว่าเขาท็อปดาวน์กดลงมาสั่งให้เราทำอย่างนั้นบอกให้เรามีสิทธิ์อย่างนี้ห้ามไม่ให้เราทำอย่างนั้นนะครับนั่นคือน้ำเสียงในแง่ของเอกสารเอกชนหลักสัญญานะครับสัญญาเนี่ยแน่นอนคู่สัญญามีฐานะเท่ากันนะครับโดยหลักการเนาะไม่ว่าเราจะไปทำสัญญากับใครก็ตามคู่สัญญามีฐานะเท่ากันด้วยเหตุนี้เนี่ยโทนของภาษาจึงลดน้อยลงมามากกว่ากฎหมายนิดหน่อยแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นทางการอยู่นะครับมันจะมีภาษาสัญญาที่ลดความเป็นทางการลงไปเยอะๆเช่นพวก consumer agreement ต่างๆนะฮะอย่างเช่นพวกอะไรอะสัญญาระหว่างแบงก์กับเราอย่างเงี้ยบางทีเขาจะใช้คำว่า we and you อะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ personal pronoun ไปซึ่งมันจะทำให้ความเป็นทางการมันลดน้อยลงแต่ว่ามันได้เรื่องของความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับ4เรื่องที่ผมพยายามจะพูดไปเนี่ยมันต้อง balance กันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณอยากจะโอ้ให้ภาษากฎหมายของคุณเป็นทางการมากๆมันก็จะทำให้ภาษามันย่นเยอะและอ่านยากอย่างที่อาจารย์นันทนาบอกพออะไรที่มันเป็นทางการมากๆเนี่ยมันจะอ่านยากทันทีผมยกตัวอย่างเช่นมันจะมีประโยคทางกฎหมายที่บอกว่าการบอกเลิกความยินยอมโดยผู้แทนโดยชอบธรรมหรือการเพิกถอนการอนุญาตโดยศาลวรรคย่อมทำให้ฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วของผู้เยาว์สิ้นสุดลงประโยคนี้เป็นประโยคภาษาทางการนะครับมันทางการมากเสียจนทำให้มันมีแต่คำว่าการเต็มไปหมดเลยมันไม่มีตัวคนที่เป็นประธานคนที่เป็นคนเนี่ยเป็นกริยาเป็นคนทำกริยาไม่มีมันเป็นการเขียนประโยคแบบใช้คำนามนะฮะคำนามแปลงวลี nominalization การนู่นการนี่อะไรเงี้ยเรา achieve เรื่องของโทนแบบทางการได้แต่มันทำให้ประโยคมันอ่านยากประโยคนี้เนี่ยถ้าเขียนแบบคนทั่วไปเขียนคงเขียนว่าเมื่อผู้แทนโดยชอบธรรมบอกเลิกความยินยอมและเมื่อศาลเพิกถอนอนุญาตฐานะของบุคคลอะไรต่างๆก็จะสิ้นสุดลงพอเราเขียนแบบนั้นเนี่ยมันก็ลดความเป็นทางการน้อยลงแต่มันเข้าใจได้มากขึ้นคีย์ของผมก็คือว่าการเขียนภาษากฎหมายเนี่ยคุณจะสุดโต่งให้มันทางการอย่างเดียวมันไม่ได้คุณจะต้องแบลนซ์เรื่องของความเข้าใจเรื่องของหลักภาษาเรื่องของไวยากรณ์ด้วยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นที่ผมอยากจะฝากไว้ขอบคุณอาจารย์ยุทธชัยมากเลยค่ะสำหรับก่อนที่เราจะจบเซสชันนี้ไปนะคะอยากจะให้อาจารย์สัจวัฒน์นะคะฝากข้อคิดเกี่ยวกับภาษากฎหมายที่ดีควรเป็นอย่างไรอะค่ะรบกวนด้วยค่ะอาจารย์สัจวัฒน์โอเคครับจริงๆภาษากฎหมายที่ดีเนี่ยผมคิดว่า1ครับไม่ทางการมากเกินไปอย่างที่ท่านอาจารย์ยุทธชัยท่านแนะนำนะครับ2ครับภาษาสมควรที่จะเข้าถึงผู้ใช้ผู้อ่านหรือแม้กระทั่งผู้แปลทุกชนชั้นเนี่ยได้เพราะนั้นการใช้ระดับของภาษาเนี่ยซึ่งภาษาไทยมีทั้งระดับที่ค่อนข้างจะเป็นนอกจากจะคำว่าทางการกึ่งทางการบ้านเราเนี่ยมันยังมีคำว่าภาษาพิธีการเนี่ยเข้าไปอีกเนี่ยนะฮะในกฎหมายบางตัวเนี่ยผมว่าเราน่าจะลดระดับของการเขียนภาษากฎหมายเนี่ยหนึ่งให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอ่านแล้วก็เข้าใจกันได้ทุกชนชั้นเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะนั้นในส่วนที่อยากจะฝากนะครับก็คือในเรื่องของการเขียนเพราะนั้นท่านอาจารย์ยุทธชัยพูดเนี่ยก็คือคุณลักษณะของการใช้ภาษากฎหมายที่ดีมีอยู่ 3-4 ประการเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับแต่พอกลับมามองดูในมุมกฎหมายไทยบางฉบับเนี่ยผมว่าไอ้4ประการเนี่ยบางกฎหมายบางฉบับเนี่ยผมก็ยังงงอยู่เลยบางทีตั้งแต่ข้อแรกก็ไปแล้วอ่ะครับไม่หาไม่เจอเลยอ่ะเรื่องของการเขียนการใจนะครับก็จริงๆถ้ามีโอกาสเนี่ยนะฮะสำหรับคนที่เขาเขียนกฎหมายเนี่ยผมว่าถ้าฟังเรื่องที่เราวงเสวนาวันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีการแก้ไขกฎหมายอยู่หลายเรื่องที่จะทำให้คนอ่านเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้และที่สำคัญก็คือว่ากฎหมายไทยบ้านเรานี่เมื่อกี้ผมชอบคำศัพท์คำหนึ่งมากเลยที่ท่านอาจารย์ยุทธชัยพูดก็คือว่ากฎหมายไทยบ้านเราเนี่ยภาษามันเป็นเหมือนคำศัพท์เหมือนเราเล่นลิเกนะครับนอกจากจะมีภาษาทางการกึ่งทางการมีภาษาพิธีการเนี่ยนะครับการอารัมภบทข้อกฎหมายเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรเพราะนั้นผมว่าเรื่องของระดับภาษาที่ดีหรือการเขียนกฎหมายที่ดีผมมองว่า1ครับก็คือเขียนให้คนทุกชนทุกชั้นทุกระดับเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้น2ครับลดความเป็นพิธีการของภาษากฎหมายที่มันเข้าใจยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยลงและที่สำคัญก็คือว่านะครับในเรื่องของการเขียนเนี่ยก็อันไหนที่มันยาวจนเวิ้นเว้อเยินเย้อจนเกินไปเนี่ยผมว่าก็น่าจะตัดออกและที่สำคัญก็คือว่าแต่การเขียนสั้นเกินไปก็ใช่ว่าจะดีนะครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านได้แนะนำเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับเป็นข้อสังเกตที่ว่าปัจจุบันภาษาไทยเนี่ยมัน
ยากทั้งเรื่องของโครงสร้างภาษาแล้วก็ตัวภาษาที่มันค่อนข้างจะเวิร์นเวอร์ของมันเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้แนวทางสนับสนุนแนวทางที่ท่านอาจารย์ยุทธชัยพูดนะฮะสามสี่ประกาศเนี่ยได้หลายๆท่านได้นำมาใช้อันนี้ก็ฝากให้คนที่ท่านรับชมรับฟังที่อยู่ทางบ้านก็ลองเผื่อในอนาคตท่านจะได้เอาไปลองศึกษาแล้วก็อาจจะกลายเป็นผู้เขียนกฎหมายท่านอาจจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับก็ฝากเอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณอาจารย์สัจวัฒน์มากเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งอาจารย์นันทนาอาจารย์ยุทธชัยนะคะแล้วก็อาจารย์สัจวัฒน์สำหรับเซสชั่นที่เราได้มาพูดคุยเกี่ยวกับว่าทำไมภาษากฎหมายจึงซับซ้อนและยากหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะในวันนี้จะได้คำตอบและอาจจะนำไปคิดต่อนะคะว่าทำไมภาษากฎหมายถึงมีความซับซ้อนและยากและมีวิธีการใดอาจจะมีเทคนิคจากวันนี้ที่เราพูดคุยเสวนากันนำไปปรับใช้ในสายอาชีพของท่านคะไม่ว่าจะเป็นทั้งนักกฎหมายหรือว่าผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านภาษากฎหมายก็ดีนะคะสำหรับในวันนี้นะคะขออนุญาตปิดเซสชั่นในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะทั้งอาจารย์ทั้ง3ท่านอาจารย์นันทนาคะอาจารย์ยุทธชัยและอาจารย์สัตวัตรอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์2ท่านด้วยครับสวัสดีอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ